ทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชคุณท่านหลวงปู่ทวาเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตพุญโยแล้วกราบขอโอกาสได้ในพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปราชญ์ปริญญ์ศิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกท่านมาขอเจริญสุขขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเวลาสวดมันใช้ได้แต่เวลาพูดมันติดอีกแล้วก็เลยว่ามันเป็นกรรมขออภัยนะมาดบยาไตินบนกันเลยไม่ว่าจะลุกมาถามนึกว่าจะมาถามอะไรสงสัยถามก่อนก็ได้นะฮะถามอะไรไหมฮะไม่ถามแล้วเข้าใจแล้วมีใครถามอะไรไหมสงสัยมันจะได้หายสงสัยได้ต่อได้ไงเดี๋ยวไอ้ที่เก่าก็สงสัยที่ใหม่ก็สงสัยก็อีกมันเลยละวิจิกิจฉาไม่ได้ การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดที่ยกขึ้นมาฟังธรรมแล้วได้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเนาะได้ฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้นพัฒนาขึ้นไปว่าเราอยู่ในยุคของนิยบุคคลโบเหล่าที่สามต้องพูดแล้วพูดอีกพึงพอเข้าใจแต่ยังมีโอกาสอยู่เพราะนั้นมรรคผลไม่สิ้นไปจากโลกนี้ถ้ายังปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่พระเจ้าตรัสไว้แล้วจะขอกลับไปนี่ฮะทางสายนี้ทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่จะไปพ้นทุกข์ได้ดังนั้นสิ่งที่เราเข้ามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมาถูกที่ถูกทางแล้วก็พัฒนาไปก็เรียกว่าไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ที่มาพบพระพุทธศาสนาแล้วด้วย ยิ่งตอนนี้ถ้าพูดอีกก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ใช่ไหมเรื่องของเหตุการณ์โมเดลถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งก็เป็นโมเดลที่เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ดีๆก็เรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสเราก็ต้องใช้วิกฤตเป็นโอกาสถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาเกิดวิกฤตนั้นบอกให้พลิกเป็นโอกาสตอนนี้เราจะเอาอะไรมาพลิกเป็นโอกาสได้ล่ะมันต้องสติอย่างเดียวจริงๆนั้นสติเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนให้มีให้เกิดขึ้นพอมีสติแล้วเนี่ยเวลามันจะเกิดอะไรเนี่ยเราพลิกกลับมานิดเดียวก็เรียกว่าสติมาปัญญาเกิดเนี่ยวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันจะไปก่อนแล้วมันจะไปชนจะไปโซ่จะไปทำอะไรหรือมันจะตื่นจะกลัวไปแล้วแต่ถ้าเราเกิดขึ้นปุ๊บเรากลับมาที่ตัวมารู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงชั่ววินาทีเดียวเนี่ยปัญญาเกิดแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นสติตรงนี้ละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นมรดกเป็นมรดกธรรมสุดท้ายจะเรียกว่าเป็นวินัยกรรมก็ได้ พระองค์ได้สั่งไว้ก่อนที่จะปรินิพพานว่าหันตานี้ภิกขเวอมันตยาวิโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าเราก็เคยสวดกันใช่ไหมว่าจะทำมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปทุกวันทุกวันอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตอนนี้อาตมาก็มาทำประโยชน์ตัวเองได้บุญจากการแสดงธรรมโยมก็ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมใช่ไหมการฟังธรรมก็เป็นบุญบุญจากการฟังธรรมก็เป็นมงคลกาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคารมุตตมังก็เป็นมงคลสูงสุดในการฟังนะประโยชน์ที่ได้ได้เยอะแยะมากมายเพราะนั้นเมื่อเกิดอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าโมเดลของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเราเห็นความสามัคคีของคนไทย
จิตลึกๆของคนไทยเนี่ยจะมีความเป็นอย่างนี้อยู่มีความเสียสละเพราะว่าเราจะฟังพระเวสสันดรชาดกกันเยอะเนาะในเมืองไทยนี้เริ่มมาจากพระเวสสันดรชาดกชาติสุดท้ายที่มาเป็นพระพุทธเจ้าพระมหาโพธิสัตว์เป็นชาติสุดท้ายท่านจะมาเป็นทานบารมีนั้นคนไทยยังให้ทานกันอยู่ประเทศอื่นๆหายากพระนี่ไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยบิณฑบาตไม่ได้หรอกโยมไม่มีมีเป็นบางที่ก็ไม่มากนิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยจะจัดจะต้องไปให้ข้อเข้าใจก็ถึงจะเริ่มแต่มีเมืองไทยนี่แหละไปตรงไหนก็ไม่อดหรอกเป็นพระถือว่ามีบาตรใบก็ไปได้แหละไม่อดแน่ๆเพราะคนไทยยังมีน้ำใจตรงนี้อยู่เราจึงมีการให้กันอยู่แล้วยิ่งมาเกิดเหตุการณ์เราจะเห็นว่าการให้ของคนไทยนี่ไม่มีประมาณใครทำอะไรได้ทำช่วยแบบรู้หน้าที่เลยไม่ใช่ไปช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยอะไร มีเยอะมาที่นี่สมาก็เจอจะไปทำอะไรนี่ไปช่วยกันไปผมมาช่วยด้วยถามมาช่วยทำอะไรไม่รู้งั้นช่วยไปไกลๆใช่ไหมคือการช่วยเราก็ต้องรู้หน้าที่เรามีศักยภาพแค่ไหนมันก็จะเป็นสามัคคีอัตโนมัติก็เรียกว่ารู้หน้าที่งั้นธรรมะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่เราทำตามหน้าที่ได้ไม่ไปก้าวก่ายหน้าที่กันทุกอย่างก็สามัคคีหน้าที่ก็สงบก็เรียกว่าเรียบร้อยพร้อมกันไปได้ถ้า ต่างคนต่างอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่ก็แย่งกันก็ไม่ใช่นาทีไม่ใช่ธรรมะละก็เป็นปัญหาได้นั่นที่สำคัญของโมเดลนี้คือว่าสิ่งที่ท่อประกายแสงออกไปก็ทำให้เกิดต่างชาติตอนนี้สนใจเรื่องสมาธิกันมากเลยใช่ไหมฮะสนใจมากตรงที่ว่าเขาอัศจรรย์ใจไงว่าเด็กอายุตั้งแต่11ถึง16ปีเท่านั้นเองไปเข้าไปติดอยู่อย่างเงี้ยแต่ภาพที่ว่าถ้ำก็มืดนะแล้วก็ไม่มีอาหารเขาอยู่ได้ยังไงเขาไม่ได้รับประทานอาหารเลย10วันนี่เป็นข้อพิสูจน์พอถามพอมาสัมภาษณ์ตอบถามกับโค้ดก็บอกว่าโค้ดนี่บังเอิญว่าเป็นคนที่บวชมาก่อนบทเรียนมาแล้วก็ได้ปฏิบัติทำกรรมฐานนี่แหละและสมาธิอยู่ก็มีกระแสจิตที่พอสมควรนั่นเขาก็ตอบไปอย่างนั้นวันนี้เขาสอนให้ทุกคนอยู่นิ่งๆแล้วก็รู้จักใช้ทุกอย่างอย่างประหยัดค่อยๆใช้แล้วก็ทำให้จิตสอนทุกคนทำสมาธิทำให้จิตสงบแล้วมันเกิดพลังนะสมาธินี่จะเป็นพลังงานพลังเย็นนั่นมันเป็นพลังที่สามารถที่จะมาเข้าไปปรับเรื่องธาตุขันธ์ของเราได้ในที่สุดพอเขาอยู่ตรงนั้นฝรั่งคนแรกที่ไปเจอเขาเห็นเขาก็ยังตึงมากว่าเด็กไม่ได้รับประทานอาหารมา10วันแล้วก็อยู่ในสภาพที่เนี่ยอากาศก็น้อยไม่เลยสดชื่นแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่มืดตึ๊บตึมกลืมอยู่อย่างนั้นแต่พอเจอปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะอ่อนแรงหมดแรงอ่อนลอยหรือว่านอนหมดกำลังกระเป๋าก็กลับลุกขึ้นมาแบบคล่องแคล่วว่องไวมากฝรั่งถึงมากตรงนี้ก็บอกเป็นไม่ได้ยังไงมาถามโค้ชบอกทำสมาธิเนี่ยตรงนี้จุดประกายเขาเลยเพราะฉะนั้นต้องอนุโมทนากับโค้ชคนนี้นะว่าเขาได้จุดประกายธรรมะขึ้นไปแล้วทั่วโลกตอนนี้ตัวเลยเข้ามาช่วยเราเนี่ยมากันทั่วโลกแล้วก็ข่าวนี้ดังไปทั่วโลกแล้วทั่วโลกจับตามองแล้วสิ่งที่พูดออกไปนี่ก็เลยเป็นผลละจึงเขาต้องการกันอยู่แล้วทั่วโลกต้องการตรงนี้อยู่จริงทั่วไปประชาชนที่อยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกนักการเมืองเนี่ยนะตัวโลกนะเขาก็เบื่อหน่ายเรื่องสงครามกันเต็มทีแล้วไม่รู้จะไปลบกันทำไมอยู่คนส่วนใหญ่จะเป็นงั้นทุกคนไม่ต้องการมามีอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเพราะเนี่ยผลประโยชน์ของนักการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไง เป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ให้พระไปยุ่งพระไม่มีผลประโยชน์ทำไมไปพูดก็ไม่ได้มีอย่างเดียวก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาเฉยๆฉะนั้นทั่วโลกต้องการตัวนี้อยู่ความอิสระที่แท้จริงที่เขาต้องการเขาต้องการสันติภาพสันติสงบภาพของความสงบแต่เขาไม่เข้าใจสันติภาพจะทำยังไงใช่ไหมจริงๆธรรมะเคยพูดไว้บ่อยๆว่าสันติภาพของโลกเนี่ยแค่ศีล5เนี่ยก็ใช่แล้วเป็นมนุษย์แล้วถ้าทุกคนเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่มีเบียดเบียนกันหรอกเพราะมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันเลยใช่ไหมก็ศีลห้ามันอยู่ในนี้เสร็จแล้ว
เราไม่อยากให้ใครฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขาได้ศีลแล้วเราไม่อยากให้ใครมาขโมยมาโกงเราเราก็ไม่ไปทำไม่ไปขโมยของเขาไม่ไปโกงไปหลอกลวงเขาเราไม่อยากให้เขามาผิดลูกผิดเมียผิดสามีภรรยาเราเราก็ไม่ไปทำมันก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมก็เป็นศีลแล้วเราไม่อยากโกหกไม่ให้ใครมาโกหกหลอกลวงเราเราก็ไม่ไปโกหกเขาก็จบกันตรงนี้เห็นชัดเจนมากเพราะเจตนาของคนทุกคนต้องการเป็นคนดีแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดแบบนั้นหรอกแต่มันมีเหตุจูงใจแล้วมันมีเรื่องของคำว่าสังคมนี่แหละสังคมที่เราต้องเกิดมาร่วมเป็นสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็ทำตามสังคมกันไปที่มีปัญญาหน่อยก็หาทางออกได้ถูกต้องบ้างไม่ถูกบ้างก็หาวิธีไปตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงสอนวิธีการตรงนี้นั้นโยมลองสังเกตดิว่าถ้าเรามีศีล5กันครบทุกคนในโลกนี้แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรเลยใช่ไหมเมืองไทยเป็นอย่างนั้นนะแต่อดีตเมืองไทยเป็นอย่างนั้นบ้านไม่ต้องมีรั้วเราทำอะไรไว้ปลูกไว้ใครจะมาเก็บมาเอาก็เอาเลยเขาให้กันแบบชนิดแบบไม่มีอะไรแถวบ้านอาตมาอยู่ไม่ไกลอย่างนี้ชานเมืองก็เป็นคนมันนอกกันไม่ใช่กรุงเทพหรอกชานเมืองก็ฝรั่งก็ถามเคยทำงานกับฝรั่งก็บอกว่าคนไทยแสดงว่าคนไทยนี่อยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมค้าขายทางเรือเขาไปดูไอ้ตลาดน้ำอ่ะก็บอกเขาค้าขายกันแบบนี้ใช่ไหมผมไม่ใช่ก็มาแลกกันก็ไม่ได้ขายสมัยตมาอย่างทันตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็ไม่ขายกันแหละของอ่ะตมาจะอยู่แถวบ้านก็จะมีพวกอะไรมีมะพร้าวมีปลามาเลี้ยงปลาไงก็พวกปลาพวกมะพร้าวก็ไปแลกกับไอ้แลกเกลือทางนู้นก็ลงเรือไปแลกเกลือเขาไปแลกเกลือก็มาทางสวนผักทางนนท์นี่ก็มาแลกผักแลกอะไรเนี่ยแต่ผักแล้วก็มีอยู่เป็นธรรมชาติริมคลองริมแม่น้ำแล้วก็จะมีของหลักๆพวกเกลือพวกปลาพวกข้าวเนี่ยเขาใช้กันแลกเปลี่ยนกันสมัยโบราณนี่คือคนไทยที่เรามีมาเพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมากล่าวไว้เสมอว่าคนไทยไม่จนหรอกเพราะคนไทยยังมีการให้กันอยู่ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้จะเป็นที่ผู้ที่มีจิตใจสูงจิตที่ให้ได้นี่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าได้ตัดไปแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์ไปบำเพ็ญทุกขลักขิยาอยู่ที่ถ้ำลงคสิริตรงนั้นไปบำเพ็ญทุกทรมานกายจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมอดอาหารนี่แหละ49วันจนกระทั่งผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกรูปไปงี้ขนร่วงไปเลยนั่นนะลองมาดูว่าอยู่ได้ยังไงเหมือนกันเราก็ด้วยอำนาจฌานด้วยอำนาจสมาธินี่แหละนั่นเราจะสังเกตในบ้านเราก็มีนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็ทำประจำเราคงเคยได้ยินว่ามีพระอดอาหารได้15วัน30วันบางทีเราก็สงสัยจะอดได้ยังไงเราวันเดียวก็น่าจะมืดเลยใช่ไหมเราอดก็สักวันก็ถึงมันไม่ไหวแล้วแย่แล้วนี่คือจิตที่มันแตกต่างจิตถ้าสงบแล้วเนี่ยมันจะมีลมช่วยแล้วหลวงพ่อเนี่ยได้กระทำตลอดถึงวันเกิดท่านจะหยุดอาหาร3วันอย่างน้อยท่านอาตมาก็เคยไม่รู้คิดมาเอิญมาตรงกันไปมาตรงกันพอดีอาตมาก็คิดอย่างนั้นนะแล้วก็มาเจอท่านก็เลยรู้สึกเข้าศรัทธาท่านมากๆก็เข้าหลอกคืออาตมาคิดถึงเรื่องวันเกิดน่ะเราเกิดมาเนี่ยใครให้เราเกิดพ่อคุณแม่เนาะเพราะนั้นวันเกิดเราจะไปเลี้ยงคนอื่นมันจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้ไม่เชื่อฝรั่งเขาบอกคนบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นะแต่มาดูพระพุทธเจ้าบอกการเกิดเป็นทุกข์แล้วจะแฮปปี้ได้ไงแล้วทุกข์จริงๆออกมาแหกปากร้องเลยแววๆไม่มีใครออกมาแล้วหัวเราะเลยนะเห็นไหมใครเกิดลูกมาหัวเราะบ้างนี่จะลองมาเลยเนาะทุกอย่างเลยแล้วก็กรรมมาด้วยนะสองกรรมกรรมมาเลยเอากรรมมาด้วยจริงๆถูกเราก็มานึกถึงภาพเลยเพราะเราเคยอาตมาเคยช่วยแม่เขาเวลาเขาออกน้องๆไงเราเป็นคนโตก็ไปช่วยต้มน้ำนาเกลือหาไปซื้อของอะไรเงี้ยไปช่วยเขาบีบนวดบ้างก็เลยเห็นความทุกข์ทรมานการเกิดมากยอมรับแล้วก็เห็นตรงเนี้ยพอถึงวันเกิดเราก็เลยทำไงดีเพราะเราเกิดมามันไม่ได้กินอะไรเนาะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะก็นมแม่เป็นอย่างแรกเพราะนั้นเอางี้งั้นอดข้าว
ให้แม่ให้พ่อเขาแล้วกันก็เลยลองทำลองก็ได้โยมทดลองดูมันไม่ยากหรอกมันอยู่ที่จิตเรานี่เองจิตที่มันคิดวิตกกังวลนู่นนี่จะเป็นนั่นจะเป็นนี่มันเลยทำไม่ได้แต่ถ้าเรามาทำสตินี่ให้เกิดสมาธิสติธรรมดาไม่ต้องเกิดสมาธิมากหรอกสมาธิแปลว่าหยุดคิดนะบางท่านเนี่ยทำไปแล้วไม่รู้ตัวว่าสมาธิเกิดแล้วไม่รู้หรอกเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าทำไปก็หยุดคิดก็มีจะรู้สึกว่าใจมันเบาๆโล่งๆสบายๆเวลาออกจากตรงนี้แล้วเลิกทำแต่ตอนทำรู้สึกว่ามันก็คิดมากเลยมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันก็อะไรไม่รู้แต่พอเลิกแล้วมันก็โล่งๆดีนะแต่ก่อนที่เรามาเนี่ยเราคิดมากหงุดหงิดรำคาญใจเหนื่อยบางทีก็เบื่อเรื่องอะไรมาแต่พอมานั่งเฉยๆสักพักเดียวที่ตอนนั่งก็ไม่สบายหรอกนั่งก็ลำเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ลุกลิกเดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่แต่ก็อยู่มันก็อยู่กับตัวพอสมควรไงอยู่กับตัวเองพอสมควรแต่พอเราเลิกนั่งปุ๊บรู้สึกมันก็บรรยากาศดีเนาะเรารู้สึกสบายใจขึ้นมาไม่รู้ตัวนะนั่นแหละเรามีการหยุดคิดเกิดขึ้นแล้วแล้วพลังมันก็เกิดทำเมื่อไหร่ได้มานั้นเลยไม่ได้เสียหายเลยทำนี่ไม่มีการสูญเลยเพราะว่าตัวบันทึกกรรมอยู่ที่จิตเรานี่เองที่เรียกว่าสัญญานั่นเองเราทำเท่าไหร่เข้าบันทึกหมดอะดีมันก็จำไม่ดีก็จำที่เห็นก็จำที่ได้ยินก็จำได้กินก็จำได้รสชาติก็จำนึกคิดมันก็จำแล้วเกิดพลังงานแบบนี้ก็ยิ่งจะจำได้ดีมากก็สะสมไว้ให้เนี่ยมันจะเกิดไปเรื่อยๆนะมันเป็นนิสัยต่ออย่างที่ธรรมะเก่าเมื่อก่อนก็บอกว่าก็จะมาวัดได้ในปีละครั้งใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมหนักๆเขาก็สักหกเดือนครั้งแล้วก็มาสักสามเดือนครั้งแล้วก็เดือนละครั้งจนมากระทั่งอาทิตย์ละครั้งจนมาอยู่สักสามวันเอามาอยู่สักเจ็ดวันมาอยู่สักเดือนนี่เดี๋ยวนี้บางคนอยู่ตั้งหลายปีก็มีเนี่ยมันมาแบบนี้นะโยมมันเป็นเรื่องตัวต่อเชื่อมก็เรียกว่าบุญต่อบุญไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้มันไม่มาให้หรอกเพราะนั้นต้องเริ่มซะเลยเพราะชีวิตไม่แน่ว่าพวกนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนจริงไหมถ้าอาตมาไปเดี๋ยวนี้ก็ชาติหน้าจะมาแล้วใช่ไหมพวกนี้ไม่ถึงมันเป็นอย่างนี้จริงนะเราลืมบางทีเนี่ยพอเราอาตมาพูดตรงนี้ก็จะโดนว่ามาเลยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมาแล้วไม่รู้เป็นไงมันชอบพูดตรงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะพูดถึงความตายก็โดนข้อหาอยู่เลยข้อหาว่าพูดไม่เป็นมงคลเลยพูดเรื่องตายไปไกลๆไอ้เราก็โดนอยู่เรื่อยเลยแล้วก็อดไม่ได้ไม่รู้เป็นไงมันอยากจะรู้สึกว่ามันมีคำถามอยู่ในใจตลอดว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนเนี่ยมันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าแล้วทำอะไรล่ะถึงจะมาเป็นคนถึงจะมาเป็นมนุษย์นี่อีกเนี่ยมันก็หาคำตอบมาเลยไม่ได้จนกระทั่งมาได้คำตอบที่นี่แหละมาเจอไปเลยคุณหลวงพ่อสนองนี่แหละท่านตอบให้ฟังท่านไม่ตอบเยอะด้วยนั่นบอกไปลงมือทำเลยนั่นชี้ไปนู่นไปคอร์สบอกคอร์สที่ไหนอาตมาถามท่านว่าคำเดียวถามว่าตอนนั้นจะมีฝรั่งมาแล้วเราทำงานกับฝรั่งอยู่ไงก็มีอาจารย์องค์หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝรั่งมาเข้าคอร์สให้มาช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งฟังหน่อยแล้วจะได้ไหมบอกว่าได้ก็เลยลงไปลองเขียนดูไงอาตมาก็เขียนเดินโยกมก่อนเพราะมันง่ายยืนเดินนั่งนอนเวลาบรรยายไม่รู้บรรยายไงเราก็ยังไม่รู้อะแต่ว่าเดินโยกมมันมีจังหวะไงมันมีตั้งแต่หนึ่งถึงหกจังหวะแล้วก็มาเขียนเป็นภาษาจากภาษาไทยนะก็มาเขียนภาษาอังกฤษเขียนไปพอถึงจังหวะที่สามอยู่ไม่รู้อยู่มันนึกขึ้นมาเองว่าอ้าวแล้วเขาจะเดินโยกมกันทำไมโยมเคยสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมเขาเดินโยกมกันทำไมตอนแรกกันมาก็เข้าใจผิดกันว่าเดินจงกรมนะพอมาที่นี่เขาก็เดินกันเดินจงกรมคิดว่าเดินกลมอ่ะเดินเป็นวงกลมอ่ะจริงๆไม่ใช่พอไปดูในภาษาบาลีมันไม่ใช่ลอลิงสะกดใช้ลอเรือเป็นจงกรมจงกรมในภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เดินวนบนกลมแต่ที่นี่เราเป็นแบบหมู่คณะไงแล้วก็เดินตามกันไปจริงๆเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเดินแบบไงก็ได้ฟรีสไตล์ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าจะระยะทางสักประมาณอันมาเคยกล่าวเสมอว่าสัก20-25ก้าวเสื้อทั้งผืนเนี่ยหมดผืนเสื้อพอดีเนี่ยก็เดินกลับไปกลับมาเร็วๆอย่างเงี้ยจะคิดอะไรก็คิดไปเลยไม่ต้องห้ามความคิดตรงนี้เอาไว้แก้เครียดได้ถ้า
าใครทำนี้เป็นประจำคนนั้นจะเลิกเครียดได้เวลาจะเครียดมากก็มาเดินเร็วๆอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาสักครึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่หายเครียดก็เดินให้มันขาลากไปเลยจริงอาตมาเคยเดินไปแล้วเครียดแล้วก็เดินให้มันขาลากจนเดินไม่ไหวเลยพอเดินโอ้ไม่ไหวลากขาไม่ไหวละมันหมดสภาพความเครียดแล้วใช่ไหมมันไปเมื่อยไปปวดมากไงแล้วไงป่ะก็ขอนั่งพักพอเริ่มจะนั่งกำหนดพอนั่งเฉยๆเนี่ยโยมเชื่อไหมมันหลงเงียบสงบไปเฉยๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วก็ไปอ่านเจอของฟังเทศน์ไม่ได้อ่านของหลวงพ่อท่านอะไรที่ท่านอยู่สกลนครน่ะเคยมาวัดเราหลวงพ่อสมภพสมภพท่านก็ทำอย่างนั้นท่านก็นั่งเนี่ยบอกไม่สงบสักทีนั่งยังไงก็ไม่สงบทำยังไงก็ไม่สงบมันจะทำยังไงนั่งวิธีไหนก็แล้วนั่งยังไงก็แล้วนั่งจนปวดจนเมื่อยไปหมดจนไม่รู้จะทำไงแล้วท่านก็บอกว่าจะทำไงปฏิบัติก็มีวิธีเดียวเหรอท่านก็ไปดูอ้าวมีเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ทำได้สมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนี่นะเราเข้าใจผิดเห็นไหมว่านั่งสมาธิเราเข้าใจผิดก็ว่าทำสมาธิเราจึงมานั่งสมาธิถ้าทำสมาธินี่เราก็นึกได้เลยว่าต้องนั่งอย่างเดียวแต่ถ้าทำสติให้เกิดสมาธิอันนี้เราทำได้หลายอย่างตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยใช่ไหมทำได้ตลอดเลยจนยันหลับเลยเราทำสติเพราะฉะนั้นตัวที่ทำในมรรคองค์8คือสัมมาสติองค์ที่7ด้วยความเปลี่ยนชอบขององค์ที่6สัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้กายเรารู้ใจเราไม่ไปรู้ที่อื่นเป็นสัมมาสติที่รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะละความคิดข้างนอกนักเข้านักเข้ามันจะหยุดคิดขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิหยุดคิดแล้วรู้ด้วยไงสมาธิก็จะมีสติรู้อยู่เท่านี้เองในที่สุดแล้วเราไม่ใช่ทำสมาธินะเราทำสติเพื่อให้เกิดสมาธิสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญานี่เขาต่อกันอยู่ตรงนี้งั้นเมื่อเราเข้าใจถูกแล้วเราจะรู้เลยอ๋อจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ท่านก็มาดูอ๋อมีวิธีเดินท่านก็เดินนะท่านก็เลยไปเดินเลยเอาละวิธีนั่งไม่สำเร็จลองเลยวิธีเดินมันจะสงบไหมท่านก็เดินไปเดินไปก็ไม่สงบท่านก็บอกก็เดินก็ไม่สงบอ้าวไม่สงบช่างมันเดินให้มันขาลากให้มันตายไปเลยท่านก็ใช้งานเหมือนกันแต่ท่านอยู่ในป่าไงจะไปเจอผู้คนไปอยู่ในป่าท่านบอกว่าไม่รู้นานแค่ไหนแต่ว่าไอ้นกตัวนั้นมันร้องอยู่ตรงหัวค่ำแล้วท่านก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนที่ท่านหยุดน่ะไอ้นกตัวนั้นก็มาร้องใหม่มันก็วนไปถึงรอบพอดีตอนเช้าทั้งคืนแสดงว่าท่านเดินทั้งคืนแต่แล้วท่านก็บอกว่าแล้วก็มานั่งเมื่อยมันไปไม่ได้แล้วขามันลากแล้วบ่ไหวเด้อท่านว่าเสร็จแล้วก็นั่งกำหนดนั่งยังไม่ได้นั่งให้เรียบร้อยมันนั่งสมาธิอะไรหรอกนั่งไว้เฉยๆนี่แหละพอนั่งปุ๊บท่านบอกวูบ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 เงียบปิ้งหูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเงียบปีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนอีกทีหนึ่งพอออกมาก็ได้ยินเสียงไอ้นกตัวนั้นอีกหมายถึงว่าอีกรอบหนึ่งของวันนะอีก12ชั่วโมงนั่นแหละท่านทำมาแบบนั้นแหละเพราะนั้นใครจะลองก็ไม่สมควรลิขสิทธิ์จริงๆนะมันทุกเต็มที่แล้วจะมันที่สุดแล้วมันจะเป็นของมันแต่ตรงข้ามที่เราลองดูใจเนี่ยสมมติว่าเราปวดเมื่อยปุ๊บเนี่ยเรากำหนดทุกกายเป็นอย่างนี้ทุกใจเป็นอย่างนี้เราปวดแล้วก็ถามที่ว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็นั่งต่อไปก็ดูลมเราไปเรื่อยต่อไปนั่นนะเข้ามันก็เป็นอีกถ้าเราสามารถกำหนดได้แบบนี้ช้าๆอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าทันเริ่มจะทันกายแล้วนะทันกายแต่ยังไม่ทันใจยังทันกายอยู่หมายถึงว่ากำหนดกายรู้เนี่ยยังก็เรียกว่าล็อกใจไว้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ทันกำหนดปุ๊บพอเราเป็นปุ๊บเราขยับเลยเนี่ยไม่ทันใจมันเร็วเนี่ยใจมันไปแล้วเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรากำหนดปุ๊บเราดูก่อนอันนี้เริ่มทันมันไหวไหมถ้าไหวก็ดูลมไปถ้าดูไปก็ไปอีกมันปวดอีกก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมก็ถามว่าไหวไหมไม่ไหวแสดงว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สภาวะทุกข์นี่คือการเห็นทุกข์นะเริ่มต้นของการเห็นทุกข์มันจะเห็นอย่างนี้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรทุกข์ท่านบอกว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ด้วยปัญญาคือก็รู้ทุกข์กายรู้ทุกข์ใจนี่ไงแยกมันได้เห็นไหมแต่ไม่รู้จริงๆนะใหม่ๆที่ทำเนี่ยจะไม่รู้หรอกเป็นการกำหนดผ่านไปเฉยๆสภาวะที่จะรู้เข้าไม่รู้หรอกแต่เราจะจี้เข้าไปรู้มันก็เป็นอดีตแล้วไปแช่เพราะนั้นแค่รู้ผ่านไปผ่านไปนั่นนะเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะรู้ปุ๊บมันจะชัดเจนเองงั้นไม่ต้องรีบร้อน
ทุกอย่างต้องฝึกฝนให้ถึงจุดมันใช่ไหมไม่มีใครเกิดมาแวะแล้วเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกฝนพัฒนาเนี่ยภาวนาเพราะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนี่เราเห็นทุกข์ใช่ไหมก็บอกว่าให้เห็นทุกข์แต่ไม่ได้ทําให้มันทุกข์นะไม่ต้องทําให้มันทุกข์มันทุกข์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อมันทุกข์แล้วเราเห็นโดยชีวิตประจําวันเราจะไม่เห็นเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปทำนู่นทำนี่ขยับนู่นขยับนี่เพราะนั้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยรู้สึกเมื่อยเราก็เปลี่ยนรู้สึกนั่นเราก็เปลี่ยนมันก็เลยไม่รู้จริงๆไงแต่เราต้องมานั่งเฉยๆอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะรู้แหละมายืนเฉยๆสักพักก็รู้แหละเดิน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 ลงไม่หยุดเลยสักพักก็รู้แหละว่าทุกข์เป็นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเกิดทุกข์ให้กําหนดรู้ด้วยปัญญารู้ก่อนพอรู้แล้วเป็นไงจนกระทั่งเราทนไม่ได้เอาแค่สุดทนก็แล้วกันอย่าเอาเหลือทนถ้าเหลือทนเดี๋ยวจิตมันระเบิดเอาแค่สุดทนสุดทนได้แล้วก็กําหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงเราก็จะได้เห็นชัดว่านี่แหละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทุกข์มันแปลว่าทนไม่ได้กายทนไม่ได้เป็นธาตุสี่ไงก็ทนไม่ได้แล้วใจล่ะมันยิ่งทนไม่ได้ก็ตับก็ตายแต่เราฝึกเพื่อให้ใจมันทนได้ต่อไปข้างหน้าเพื่อการทนของใจนี่แหละเพราะฉะนั้นกายจะป่วยใจจะไม่ป่วยถ้าฝึกอย่างนี้ไว้งั้นเมื่อกําหนดรู้เสร็จแล้วเรารู้ทุกข์แล้วเห็นไหมในอริยสัจ4ทุกกําหนดรู้ด้วยปัญญาเห็นแล้วแล้วเป็นไงทุกแล้วก็ทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใช่มั้ยเราก็เปลี่ยนเราก็ต้องค่อยๆทําช้าๆพยายามช้าๆตอนนี้เห็นทุกแล้วนะก็ค่อยๆขยับมือไปวางมือมันอยู่ข้างบนแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าข้างหลังอย่าวาดมาข้างหน้านะผู้หญิงนะเกลียดเอาไปข้างหลังซ้อนข้างหลังขยับเท้าเสร็จแล้วเราก็ดูทุกไปด้วยที่เราทนไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนแล้วก็ลองนั่งแล้วก็ดูที่ทุกข์ยังอยู่มั้ยเอามันหายไปใช่มั้ยบางทีมันก็ค่อยๆคลายออกคลายออกแล้วมันก็ดับไปนี่คือการดับของทุกข์เมื่อกี้เรากําหนดรู้เราเห็นทุกข์แล้วเสร็จแล้วเราเปลี่ยนปุ๊บเราเห็นการดับของทุกข์นิโรธนี่ตัวขั้นที่1เห็นมั้ยฮะนี่คือตัวที่เราผ่านไปโดยเสียเวลากับมันไปเยอะมากโดยที่เราไม่รู้ตรงนี้เลยจริงๆเราต้องรู้ตั้งนานแล้วแต่เริ่มทำเนี่ยจะต้องรู้ทุกข์แล้วก็รู้การดับแล้วถ้าเรารู้ขั้นตอนแบบนี้เราจะรู้ละจะเข้าใจในการปฏิบัติไม่ใช่ต้องมานั่งแล้วนิ่งเพราะเราเข้าใจผิดไงว่านั่งสมาธิใช่ไหมก็นั่งสมาธิแล้วนั่งแล้วจะนั่งทำไงก็หลับตาสิทำไงต่อไปก็ทำจิตให้มันว่างให้มันนิ่งใช่ไหมเราจะเข้าใจอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วทำไงก็บังคับใจนิ่งสิก็นิ่งสิจะคิดทำไมล่ะก็นิ่งใช่ป่ะหรือไม่พุทโธนิ่งพุทโธพุทโธพุทโธไม่รู้เรื่องอะไรคิดอยู่นั่นแหละนิ่งเราก็ต้องบังคับทั้งกายแล้วเดี๋ยวนั่งๆพอจะนิ่งจะนิ่งไม่ไหวละขยับหน่อยบางทีจะขยับก็จะมองเลยนะมองซ้ายมองขวามีใครเห็นบ้างไม่มีใครเห็นจุ๊บหน้าหมกเม็ดสร้างภาพไว้ก่อนเราหลอกตัวเองมาเรื่อยเชื่อไหมจริงๆนะคนเราเนี่ยความเคยชินเนี่ยเราหลอกตัวเองมาจนไม่รู้ตัวแต่ไอ้เมมโมรีเราคือสัญญาตัวเนี้ยมันบันทึกไว้หมดเลยจะหลอกก็ไม่หลอกไม่รู้ว่ามันเก็บไว้หมดเลยแล้วเราก็รับไปเองกรรมทั้งหมดเลยที่อยู่ที่เนี่ยกรรมดีและไม่ดีมันบันทึกไว้เสร็จหมดนี่คือการบันทึกกรรมเพราะฉะนั้นกรรมกําหนดนะคนเราเนี่ยเกิดมาโดยกรรมก็เรียกว่ากรรมลิขิตไม่ใช่ผมลิขิตมาหรอกกรรมของเราเองเนี่ยที่บันทึกไว้ในจิตเรานี่แหละเพราะในนามรูปในมันมีรูปกับนามรูปก็คือขันห้าเนี่ยก็มีแต่รูปใช่ไหมแต่อีสี่ขันเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามเวทนาสุขทุกข์เฉยสวยความรู้สึกสัญญาความจำเมมโมรีไอ้ตัวนี้แหละแล้วก็สังขารไอ้ตัวคิดปรุงคิดให้หาเรื่องนี่แหละคิดชอบไม่ชอบแล้วก็สักวิญญาณคือผู้รู้แจ้งวิญญาณก็อยู่ที่ตารู้แจ้งในการเห็นที่หูก็รู้แจ้งในการได้ยินเนี่ยมันอีก4เนี่ยเราไม่เห็นแต่เรารู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราทำโดยที่ไม่รู้นี่ไงมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ช่วยไม่ได้จริงนะเพราะเราไม่รู้ไงแต่นี่พอเรามารู้แล้วนี่ไงก็เลยมาเริ่มทำแล้วก็เปลี่ยนวิธีได้นะบางคนพออาตมามาบอกไงรู้แล้วเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนก็คิดว่าต้องนั่งแล้วก็นั่งพยายามทำมาตั้งนานแล้วไม่เคยสงบเลยบอกเคยมีแบบอยู่เฉยๆมีไหมมีบางทีอยู่เฉยๆเงี้ยรู้อยู่เงี้ยเฉยๆแต่มันไม่สงบอ้าวก็นั่นนะมันสงบแล้วมันไม่สงบหมายความไงมันยังไม่นิ่งมันก็ยังติดใจคำนี้มันจะต้องไปนิ่งไปว่างใช่ไหมยังมันยังไม่ว่างหรอกมันจะว่างก็ต้องเลิกทำงานก่อนถึงจะว่าง
ทำงานอยู่ไม่ว่างหรอกมันไม่มีทางว่างแล้วไม่มีทางนิ่งอาตมาเอายกง่ายๆก็ได้เอานั่งเฉยๆยอมนั่งให้นิ่งเลยนะมาดูกายมาดูตรงไหนมันนิ่งทำให้มันนิ่งเลยแล้วยอมดูที่มันนิ่งไหมเอาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นิ่งไหมสังเกตดูนิ่งไหมฮะเหมือนจะนิ่งเนาะเพราะนั่งนิ่งเนี่ยใช่ไหมนิ่งไหมไม่นิ่งเพราะคนนิ่งคือคนตายจริงป่ะถ้าคนไม่ตายยังหายใจไม่มีทางนิ่งหรอกก็หายใจเข้าก็ต้องรู้สึกทางนี้มาอย่างนี้ก็ขึ้นบางทีนะอกก็ขึ้นบางทีกระท้องก็พองแล้วแต่จะหายใจเข้าไปทางไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่แล้วเวลาสงบมันหยุดหายใจป่ะเหมือนจะหยุดหายใจนะบางคนดูลมไปดูมาดูไปดูมาลมหายใจมันหยุดจึ๊บกลัวตายครับสูดเข้าไปใหม่เนี่ยเสียโอกาสเลยจริงๆสงบไปแล้วเข้าสมาธิแล้วแต่มันเหมือนก็จะหยุดหายใจเหมือนหายใจไม่ได้หายใจอ่ะแต่จริงๆมันหายใจอยู่แต่มันเบาบางมากจนเราสัมผัสตรงนั้นไม่ได้ตอนนี้จิตเดิมมันมีอยู่ตรงนั้นนะกำลังสติไม่พอมันก็กลัวไงพอกลัวปุ๊บตอนนี้สะดุดออกมาใหม่สูดลมใหญ่กลัวตายในที่สุดพอต่อไปถ้าทำอีกจนมาถึงตรงนี้มันจะกลัวแล้วจะไม่เข้าอีกเลยจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นสำคัญเห็นไหมสติเป็นสิ่งสำคัญถ้าสติอ่อนเมื่อไหร่เวลายอมนั่งเฉยๆก็เหมือนกันบางทีนั่งไปก็นั่งคิดนู่นคิดนี่จะทำไงแบบไหนบางทีทำไปทำมากำลังคิดจะทำกลับคิดไปถึงบ้านเฉยเลยรู้ตัวอ้าวอยู่ที่นี่ไปนู่นได้ไงเอาใหม่เอาดูลมใหม่ดูไปดูไปก็คิดนู่นคิดนี่ต่ออีกแล้วเอาคิดบางทีคิดเพลินเลยนะโยมไปเริ่มเวลาพอจบความคิดปุ๊บก็หลับนั่งหลับอยู่ตรงนั้นแหละเป็นไหมความจริงเรามาเปิดเผยเรามาเปิดเผยความจริงของตัวเราไม่ต้องบอกให้ใครก็รู้ก็ได้แต่เราหันมาดูความจริงของเราเองว่าจริงๆแล้วมันทำอย่างไรเราทำเนี่ยเราทำอยู่ยังไงเราสร้างภาพหรือเปล่าหรือความจริงที่เราจะทำให้เข้าใจเราจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็ทำตรงนี้โยมจะเริ่มเข้าใจ จะเริ่มเข้าใจมันไม่ได้เรื่องยุ่งยากแต่ว่าเราทำให้มันยากไปเองเพราะเราตั้งไว้ผิดไงเราก็จะต้องนิ่งจะต้องว่างนี่คือไม่นิ่งหนึ่งนะแล้วใจมันนิ่งไหมล่ะไม่มีเสร็จเลยใช่ไหมดังนั้นโยมต้องหยุดคิดมันถึงจะเริ่มนิ่งหยุดคิดปุ๊บเนี่ยจะใจมันจะนิ่งละอยู่กับที่แต่ก็ยังไม่ว่างยังรู้อยู่เพราะนั้นจิตที่จะว่างสว่างสงบนั้นต้องเข้าระดับฌานแล้วเป็นอุปจารสมาธินั่นมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างแล้วก็เหมือนกับสว่างไม่มากไม่น้อยแล้วก็จะสงบนิ่งเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละแต่มีสติรู้อยู่อีกเหมือนกันแต่ไม่ขยับก็เยื่อนไม่เคลื่อนไปไหนไม่ขยับจิตก็ไม่ขยับออกไปไหนคือควบคุมสติได้นะเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยตั้งมันเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยสมาธิควบคุมสติได้สติจะไม่ออกจากกายไปนี่คือเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าจะนิ่งสุดกว่านั้นก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือมันลงปุ๊บแล้วดับหูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอันนี้เข้าฌานสี่ถ้านั่งไปปุ๊บแล้วหูดับไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่อะไรเลยเนี่ยแม้กระทั่งรู้ตัวก็อาจจะไม่ค่อยรู้ด้วยนะฌาน4มันเลยไปเยอะแต่ถ้าฌาน4แบบมีรู้ตัวนี่ถือว่าฌานที่ถูกต้องแต่ถ้าไปเข้าตรงนั้นปุ๊บแล้วไม่รู้ตัวแข็งเฉยๆทื่ออยู่อย่างงี้แล้วอันนี้เป็นฌานฤาษีก็อาจจะหลงผิดอีกเหมือนกันผิดทางนะไม่อยู่ในมรรคองค์8เพราะขาดสติขาดตัวสติเข้าไปมันจะบางตรงนี้มากดังนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยขั้นต้นถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องรีบนั่งหรอกไปเดินซะก่อนไปเดินซะก่อนตัวเดินนี่เป็นตัวที่จะสะสมสติอย่างมากเลยสติคือการได้จากการเดินนะเพราะเราต้องเดินต้องเคลื่อนไหวกายถ้าเรานั่งกายนิ่งใช่ไหมกายไม่เคลื่อนไหวถ้ายืนก็ไม่เคลื่อนไหวถ้านอนก็ไม่เคลื่อนไหวเห็นไหมเมื่อกายนิ่งในบทนั่งยืนหรือนอนท่านบอกให้จิตเดินให้จิตเดินไปตามกายจิตดูรู้นึกไปเอาดันนะดันขึ้นมาก็ดันข้างลงไปขึ้นมาด้านหลังลงไปขึ้นมาแล้วก็วนไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นลงรู้กายไปหรือจะรู้อาการ32ก็ได้ในตัวเราหรือจะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็กายเราให้จิตเดินอย่าให้อยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่เดี๋ยวไปเลยลองมาจ้องดูลมที่จมูกให้ดูดิต้องสังเกตโยมเวลานั้นใช้การสังเกต
เวลาปฏิบัติใช้ลักษณะของการสังเกตอย่าไปตั้งใจเกินไปมันบีบคั้นจิตนี้บังคับไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะแอบดูมันได้ไปดูจ้องดูตรงๆเนี่ยมันหนีเลยมันไปเที่ยวเฉยเลยมันกลับมาทีอ้าวเราไม่รู้ตัวอย่างงี้ด้วยนะแต่ถ้าเราดูแอบดูเนี่ยอ้าวเขาไม่ไปไหนหรอกแอบดูอยู่เปล่าสังเกตใช้วิธีสังเกตเพราะนั้นถ้าโยมจะดูลมมาดูที่จุดเดียวนะบางคนดูที่จุดเดียวปลายจมูกเนี่ยดูไปเดี๋ยวปุ๊บไปแล้วปุ๊บไปแล้วใช่ไหมโยมต้องเรียกกลับมาอีกใช่ไหมไปดึงมาเอาเดี๋ยวดูมันไปแล้วดึงกลับมาอีกบางคนก็ดึงอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ปักให้มันแน่นไปเลยปึ๊กเลยอ้าวมึงจะไปไหนก็ไปไม่สนใจเรากูอยู่ตรงเนี้ยได้ปะถ้าทำตรงนั้นได้ก็เรียกจิตตั้งมันตัวนั้นเริ่มเกิดสภาวะของจิตตั้งมันสมาธิอ่อนๆเกิดแล้วตั้งกฐานให้กับลูกที่ตายไปถ้าเป็นอนุโมทนากายสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ทุกอย่างแก้ได้ด้วยสมาธินะแก้ได้จริงๆที่เมื่อวานก่อนอาตมาก็เลยบอกแล้วว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำใจ3ระดับเริ่มต้นการปฏิบัติเลยนะเมื่อกี้นี่ไปถึงวิธีการแล้วเนาะพอเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจไหมเข้าใจยังสงสัยตรงไหนป่ะเมื่อกี้ที่บอกเดินนะเดินซะก่อนเริ่มต้นเดินเดินเฉยๆนี่แหละอยู่กับบ้านว่างๆมันก็เดินโยมอย่ามาเดินตามแบบอย่างนี้อย่าไปเดินยก1 9 2แตะ3เหยียบ4เราไม่เดินหรอกควรจะต้องถ้าจะเดินก็ต้องมองซ้ายมองขวามีใครเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาเราเพี้ยนว่ามันยืนย่องย่องอยู่อะไรใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องมีสถานที่ที่พอหรือไม่ก็เดินเดินแล้วก็ถ้ามันไม่สงบเราก็รู้สึกไม่ใช่ถูกไหมแต่ถ้าเดินวิธีอาตมาบอกเนี่ยจะเจ้าเจ้าจะเป็นไงใครจะแบบไหนก็เดินไปก็เดินมาเฉยมันก็เดินแบบเสือติดจันบางคนมองเอ๊ะกำลังโมใครหรือเปล่าเขาไม่กล้ามายุ่งหรอกใช่ไหมเขาก็เดินไปเรื่อยเลยระยะทางประมาณเสือเนี่ยเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เต็มกำลังของเราที่เราเดินนะเดินถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้สักทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนี่คือการรักษาสุขภาพที่ดีมากก็เรียกว่าออกกำลังกายออกกำลังใจพร้อมกันไปเลยวิธีเดินอย่างนี้แล้วจะคิดอะไรปล่อยมันคิดอย่าไปห้ามความคิดในเวลาเราเครียดเนี่ยตรงนี้เอาไปท้าทายเวลาเราเครียดขึ้นมาเอานี่แหละเดินแบบนี้เลยเครียดเมื่อไหร่ไปเดินโกรธเมื่อไหร่ไปเดินเวลาโกรธอย่าเพิ่งพูดกับใครมันโกรธไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปเร็วพยายามท่องคาถาไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่พูดแล้วมันจะพูดแบบโง่ๆพูดแบบหาเรื่องไปเรื่อยมันไม่ยอมหยุดเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อโกรธแล้วอย่าไปพูดพูดแล้วเสียเปรียบรับประกันได้เลยนั่นไปเดินดีกว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวพอมันคลายแล้วค่อยว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นมาได้แก้ไขปัญหาได้งั้นการเดินไว้บ่อยๆเนี่ยหนึ่งก็สุขภาพก็ดี2เรื่องสติก็ดีสติจะสะสมไว้ตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ที่โยมเดินบ่อยจนกระทั่งวันหนึ่งก็นึกอยากจะมานั่งไปเดินสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้เดินไปเดินมาอยู่เงี้ยเช้าเย็นว่างเมื่อไหร่ก็เดินแล้วที่สำคัญถ้าจะให้เป็นไปได้เวลาจะไปไหนให้กำหนดตรงนี้ไปตอนนี้วิธีเดินก็คืออย่างที่บอกแล้วถ้าจะทำต่อเนื่องเด
เดินจงกรมมันจะมีอยู่สองแบบนะในพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวพระเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าหนึ่งคือเดินพิจารณาธรรมหรือว่าเดินคิดนั่นเองสองเดินให้มีสติให้เกิดสมาธิได้เพราะฉะนั้นการเดินก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันไม่ต้องนั่งเสมอไปพระเจ้าเดินให้ดูแล้วไงเจ็ดวันเจ็ดคืนถูกไหมหลังจากสำเร็จแล้วสวยมุติสุขเจ็ดวันเจ็ดคืนพวกไปเดินจงกรมเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินยังไงถ้าคนเคยเดินแล้วเข้าสมาธิได้จะรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเดินได้ใช่จะเชื่อเลยถ้าเราไม่เคยเดินที่จะเข้าสมาธิได้เรายังไม่เชื่อเดินได้ไงเจ็ดวันเจ็ดคืนเห็นไหมไม่กินข้าวอีกด้วยไม่กินอะไรเลยพระเจ้า49วันนะ7สัปดาห์49วันนั้นมหาบุรุษยิ่งใหญ่แล้วมีพักเราก็ทำได้เนี่ยวิธีการเดินเนี่ยจะช่วยหายหิวได้พอเราไปเดินแล้วเราจะรู้ว่าเวลาหิวลองไปเดินเนี่ยมันจะสวนทางหน่อยๆเนาะหิวมันจะเดินไงไหวเนาะเดินเลยโยมพอเดินปุ๊บมันจะเกิดอาการหมุนเวียนของเลือดลมไอ้พวกที่เป็นแก๊สๆอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มระบายออกแก๊สที่มันดันคือน้ำย่อยเรานั่นเองมันทำให้เราหิวพอเราเดินปุ๊บมันเกิดการเคลื่อนไหวนะธาตุน้ำธาตุลมมันเดินไล่กันเนี่ยไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จะคลายในที่สุดมันจะเกิดลมละเอียดขึ้นมาเขาเรียกลมอัสสาสะปัสสาสะเดินไปเดินมาเริ่มมันเริ่มสงบเองลมละเอียดเกิดขึ้นไอ้ตัวเนี้ยครับทำให้มันหายหิวเลยย่อมหายไปไม่รู้ตัวต้องทดลองนะอย่าเพิ่งเชื่อ อย่าเพิ่งเชื่อเอาไปลองดูก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการเดินเนี่ยจะช่วยมากพระเดชคุณหลวงพ่อสอนอาตมาตรงๆเลยว่าท่านเน้นเรื่องเดินอาตมาเนี่ยได้รับตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่เลยก่อนที่จะมาเป็นพระขาวเนี่ยท่านบอกว่าแก้อารมณ์ให้เราเลยนะหลวงพ่อแล้วบอกที่รู้ทั้งหมดเนี่ยเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนให้ความรู้ทั้งหมดที่รู้มาทางปริยัติทั้งหมดเนี่ยเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งที่นี่นะถ้าจะเรียนปริยัติท่านบอกเรียนไปเลยจนจบด็อกเตอร์ก็ได้แต่ยังอย่าปฏิบัติเดี๋ยวสับสนงงเรียนไปตามเนื้อหาไปจำเสร็จแล้วพอถ้าจะมาเรียนรู้เรื่องปฏิบัติท่านบอกว่าไม่ต้องเอาตำรามาเกี่ยวเลยให้มารู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามเป็นจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนมีความรู้ไม่มีความรู้ไม่ต้องวิตกเลยในเรื่องของการที่จะมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละถ้าเรารู้ได้ตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปในปริยัติเนี่ยเราจะทะลุหมดมันจะเข้าใจไปได้เลยแล้วเข้าใจถูกต้องด้วยแต่ถ้าเรายังไม่ถึงจุดปฏิบัติเนี่ยเรียนไปในปริยัติเนี่ยมันก็สงสัยไปเรื่อยเพราะเราไม่เห็นใช่ไหมอย่างจะถามสักคำว่าสภาวะสมาธิเนี่ยเมื่อเกิดสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะยังไงเราเคยได้ยินมาในตำราว่าว่างสว่างสงบถูกไหมใช่ไหมแล้วเราก็เลยต้องมาทำให้มันว่างให้มันนิ่งถูกไหมแต่หลวงปู่ถามง่ายๆท่านถามว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิคุณรู้สึกยังไงเคยรู้สึกยังไงเวลาเป็นสมาธิใครรู้สึกยังไงรู้ไหมไม่รู้ตัวอีกแล้วเห็นไหมเวลาเข้าไปแล้วก็ไม่รู้อาจารย์ต้องบอกไงว่ามันหยุดคิดไปแล้วมันเป็นสมาธิแล้วไม่รู้ตัวก็เยอะมันถึงได้เกิดอาการสบายขึ้นมาได้ไงเป็นแล้วแต่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะมันยังไม่นิ่ง เราไปติดตรงนี้รู้เปล่าตัดตรงนี้ทิ้งออกไปจะนิ่งก็ไม่ว่าไม่นิ่งก็ไม่ว่านะจะนิ่งก็เรื่องของมันไม่นิ่งก็เรื่องของมันแต่เราจะรู้อย่างเดียวทำผู้รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวมันจะดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็จะรู้อย่างเดียวรู้ทั้งดีรู้ทั้งไม่ดีนิ่งไม่นิ่งรู้สงบรู้ไม่สงบให้รู้กับรู้กับรู้รู้แล้วปล่อยเลยนะรู้แล้วอย่าไปเก็บต้องรู้ให้ชัด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 ทางโลกไม่ใช่เพราะว่าทางโลกนี้จำเป็นต้องเรียนรู้แล้วให้จำใช่ไหมเพื่อจะไปใช้เพื่อจะไปพูดให้ถูกต้องแล้วไปใช้ให้ถูกแต่ทางปฏิบัติทางธรรมเนี่ยท่านบอกว่าไอ้ที่จำมันยังไม่จริงไอ้ที่จริงๆไม่ต้องจำเข้าใจไหมฮะธรรมะตัวจริงไม่ต้องจำไอ้ที่จำอ่ะมันยังไม่จริงสัญญาคือตัวจำนี้แต่ธรรมะที่เกิดขึ้นคือตัวที่หยุดคิดแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดมันคิดขึ้นมานั่นแหละของจริงแล้วไม่ต้องจำหรอกมันฝังใจเลยเมื่อไหร่มันจะติดอยู่งั้นแหละเมื่อไหร่มันก็อยู่งั้นแหละถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาไอ้ตัวนี้จะเข้ามาเตือนละที่เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการานั่นแหละของใครของท่านจะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนมีเขาเรียกว่าเทคนิคเฉพาะตนว่ากรรมแต่ละคนไม่เท่ากัน
สิ่งที่จะได้มาแล้วแต่บางคนก็อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าของท่านโยนิโสของท่านก็คือว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่นใครเคยได้ยินไหมถ้าเคยอ่านหนังสือของโยนิโสมนสิการละของครูบาอาจารย์จะรู้แต่ละองค์ละองค์ท่านมีเฉพาะองค์ของท่านแบบเนี้ยทำไมสมาธิเป็นสมุทัยเป็นเอกของสุขได้ยังไงสมาธิมันมีความสุขเนาะก็ให้ทำสมาธิเอ้าพอทำสมาธิได้แล้วบอกว่าเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยอีกเอ๊ยยังงงซะแล้วมันละเอียดไปสักนิดหนึ่งคือเราไปเห็นสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าพอเป็นแล้วเนี่ยที่เราเข้าใจผิดเนี่ยทำมาตั้งนานด้วยแล้วพอเมื่อไหร่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันยึดนะมันพอใจทันทีโอ้เราได้แล้วชี้ทางเมนี่ไหมยึดตุ้มเลยเก่งแน่เลยเป็นตัวตนเลย ใช่ป่ะยอมสังเกตนะถ้าทำแล้วได้ใครได้ใครได้ค่อยใช่ไหมกูเนี่ยได้ถูกป่ะแล้วเป็นกูอีกใช่ไหมก็เป็นตัวกูของกูเพิ่มเข้าไปอีกสิเพราะฉะนั้นก้าวแรกของโสดาบันคือสักกายทิฏฐิก้าวแรกของอริยบุคคลที่จะพ้นทุกข์คือความไม่มีตัวตนนะต้องให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่มีมีก็มีนั่งโดยนี่ไงแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเอาแยกชิ้นส่วนอย่างที่คือพูดบ่อยๆอย่างที่ว่ารถคันหนึ่งเนี่ยเราก็ถอดประตูมาถอดหลังคาออกมาถอดล้อออกมาเป็นรถไหมไม่เป็นแล้วใช่ไหมเป็นอะไรถูกไหมแต่พอเรามารวมประกอบเข้าปุ๊บถึงจะเรียกว่ารถได้ไอ้ตัวเราก็แบบเดียวกันตัวเราเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมเป็นกู้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อถอดผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นตับไตไส้ปอดออกไปเป็นอะไรเขาเป็นอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นเราไหมไม่เป็นแล้วแต่ถ้าเราเห็นแป๊บเดียวอย่างนี้ไม่เป็นแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวมันก็เป็นอีกใช่ไหมเพราะมันเป็นของมันอยู่เราสะสมมานานแล้วที่เราฝังใจเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เกิดทำความได้มันก็ติดมาอย่างเงี้ยก็เป็นเราอะอย่างนี้ก็เป็นมาเรื่อยในที่สุดเราต้องทำแบบนี้เป็นประจำประจำเพราะนั้นการปฏิบัติเวลานั่งโยมไม่ต้องทำอะไรมากไปท่องอาการ32ให้ได้นั่งปุ๊บก็เกศาก็นึกถึงผมเนี่ยลมมาก็ไปนึกถึงขนตรงไหนก็ได้ตัวร่างกายนะหนักขาก็ไม่นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาก็นึกถึงฟันในปากตาโจก็นึกถึงหนังหุ้มมังสังเนื้อก็นึกลอกหนังออกไปก็เห็นเนื้อนะหน้าหารูก็ลอกเนื้อออกไปก็เห็นเส้นเอ็นหน้าหารูเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็ลอกเอ็นไปก็เห็นกระดูกโครงร่างโครงกระดูกอัฐิมินจังก็เยื่อในกระดูกเนี่ยนั่งนึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกไป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 ไม่เห็นก็ลืมตามาดูก็ได้ก็หลับตานึกใหม่ไม่ผิดกติกาทำแค่เนี่ยโยมวันหนึ่งให้ครบ32เนี่ยแต่ละครั้งที่นั่งพิจารณาแค่เนี้ยโยมได้2อย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในนี้เสร็จเลยถ้าโยมทำไปนึกไปนึกมามันหยุดคิดจึ๊บเฉยสงบแล้วเป็นสมาธิทำไปดูไปดูมาอยู่มันเห็นกระดูกมันซี่นึงขึ้นมาเป็นวิปัสสนาแล้วไอ้ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เพ่งตรงนี้ไปให้ชัดไปเรื่อยๆยากมั้ยเห็นไหมนี่คือของเรานะแล้วเราจะได้รู้ว่าโอ้ไม่ใช่เราจริงมันก็มี32มารวมกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันเราที่ไหนอ่ะมันเก่งนักจะได้รู้ว่ามันจะเก่งอะไรนักหนาใช่ไหมมันยิงยะโสโอหังมากนักนี่ไงมีอะไรแหละเอามาดูถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้ได้มันจะเริ่มคลายความยึดมั่นเป็นเราตรงนี้ลงไปหนักเข้าเราก็จะเห็นความเป็นจากอาการ32ใช่ไหมต่อมาเราก็จะแบ่งเป็นธาตุ4สามสิบสองอย่างนี้ก็เป็นธาตุดิน20นี่คุณพ่อคุณแม่ให้มาคุณพ่อให้มานะ20ธาตุดินส่วนอีก12อย่าง12อาการเป็นเรื่องของธาตุน้ำนี่คุณแม่ให้มาเห็นไหมเพราะตอนที่อยู่ในท้องแม่นี่จะอยู่ในไหนอยู่ในถุงน้ำแล้วจะขอโทษอุจจาระปัสสาวะก็อยู่ในถุงนี้แหละก็กินในถุงนี้แหละถุงเดียวครบเครื่องเคยนึกไหมตอนอยู่ในท้องแม่เป็นไงใช่ไหมต้องแตกมาถึงได้โอเคนี่ไงเพราะฉะนั้นธาตุน้ำเนี่ยแม่จะเป็นฝ่ายที่จะให้ทั้งหมดแม้กระทั่งทุกอย่างงั้นนะธาตุดินนี่โครงสร้างโครโมโซมใช่ไหมมาจากตรงนั้น DNA ก็คุณพ่อให้มาก็จนแตกออกมาเพราะฉะนั้นใน ในรูปขันธ์ในกายแล้วเนี่ยมีธาตุดินอยู่20มีธาตุน้ำอยู่12ที่คุณพ่อกับคุณแม่ให้มาส่วนธาตุไฟล่ะธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษๆให้ความอบอุ่นกับร่างกายช่วยเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนเหี่ยวย่นแก่ธาตุไฟเผาดังนั้นคนที่แก่ต้องลดธาตุไฟลงไปนะโกรธมากๆจะแก่ง่ายเห็นป่ะ
ธาตุไฟมันออกเวลาโกรธมากธาตุไฟมันกำเริบไงทำให้หน้าแก่เร็วมันเลิกโกรธแต่ยิ้มบ่อยๆนี่ก็แก่ช้ามันเย็นใช่ปะลองดูยังไม่ต้องเชื่ออีกเพราะฉะนั้นส่วนธาตุตายธาตุลมธาตุลมก็ต้องหายใจเอาเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยท่านั้นธาตุลมคือตัวที่จะไปปรับธาตุทั้งหมดทั้งสามธาตุนี้ให้มันสมดุลกันถ้ามันไม่สมดุลปุ๊บเป็นเก็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเพราะนั้นวิธีการเดินเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยที่พื้นเท้าเราเนี่ยจะมีปลายประสาทกระตุ้นอวัยวะทั้งหมดเนี่ยจะไปรวมที่ปลายพื้นเท้าหมดเลยแต่อวัยวะในร่างกายทั้งหมดเนี่ยตรงปลายประสาทของมันเนี่ยจะไปรวมอยู่นี่เพราะฉะนั้นเวลาเราเครียดก็ให้เป็นนวดเท้าไงใช่ไหมนวดพื้นเท้ามันจะโล่งเพราะนั้นเรานวดเองโดยวิธีเดินนี่แหละเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยเดินไปเดินมาแล้วก็นวดไปนวดไปมันเกิดการไหลเวียนของเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองได้การไหลเวียนจะไปทั่วถึงได้เลยเพราะการเดินที่เราเดินเนี่ยลองเดินดูแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันโล่งๆไหมนะเดินคิดไปเลยอยากคิดอะไรคิดไปเลยแล้วเมื่อไหร่ที่เราคิดมากๆเราเครียดลุกขึ้นไปเดินเลยมันเขาท่านบอกว่าเวลาจะคิดห้ามนั่งคิดให้ไปเดินคิดแต่คนก็ไม่ชอบเดินเนาะเพราะเดินคิดแล้วมันลืมใช่ไหมนั่นแหละมันละความคิดเราก็ไม่ดีต้องนั่งคิดถึงจะมันในอารมณ์ต่อเนื่องหน่อยแล้วก็เครียดเพราะนั่งคิดแล้วเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็ไปติดพอคิดไปก็เข้าโตเลยแต่ถ้าเดินคิดนี่มันกลับออกแล้วก็จะเหลือสิ่งที่เราต้องการตรงนี้จริงๆนักบริหารเข้าใจกันมาเยอะแล้วนะที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยเขาคิดไม่ออกเขาลุกขึ้นไปเดินหน้าโต๊ะกลับไปกลับมาแล้วก็คิดเรื่องนั้นแหละมันได้รับการนวดเป็นหน่อยหนึ่งอย่างน้อยมันคลายมันก็จะทำให้เหลือความคิดที่เราต้องการก็ออกคิดออกตรงนี้เองดังนั้นวิธีปฏิบัติอย่างที่บอกแล้วนะหนึ่งเรื่องของทุกข์ต้องกำหนดรู้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงทุกข์เกิดขึ้นกายเป็นยังไงใจเป็นไงพอรู้เสร็จเวลาจะเปลี่ยนช้าๆเรื่องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแล้วดูทุกข์ไปด้วยพอเปลี่ยนแล้วชึบพอทุกข์ดับนี่นิโรธเกิดขึ้นแล้วนิโรธตัวที่หนึ่งขั้นหยาบดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลานะเพราะอิริยาบถปิดบังทำให้เราไม่เห็นทุกข์แล้วเปลี่ยนอิริยาบถนี่มันปิดบังต่อมาเราก็นั่งต่อไปอีกทำไปเรื่อยแล้วก็นั่งทำสติเจริญสติเราไปเรื่อยต่อมามันก็เริ่มมาอีกใช่ไหมปวดอีกแต่นี้เราเคยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้ลองดูสิพอมันปวดขึ้นมาแล้วก็ทนได้ไหมอีกหน่อยนะอีกนิดนะเราเคยผัดจะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปทำเราลองใช้ตรงนี้มั่งก็ได้เอามาไปดูสโลบายมาผัดกับมันดูมั่งเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวดูที่เป็นไงอ๋อปวดแค่นี้เหรออ๋อไม่เป็นไรเอาเด็กหน่อยนะดูได้อีกสักแค่ไหนก็ดูกายใจกำหนดรู้นะกายใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมลงไปก็นึกอย่างเงี้ยบางทีไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นนั่นไปเพราะว่าเวทนาจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดตลอดไม่ได้เกิดมากมายแต่ความรู้สึกเราที่ไปคิดที่เราไม่ได้กำหนดเนี่ยมันเหมือนก็จะเป็นมากเลยโอ้ไม่ไหวแล้วเพราะไม่ไหวที่จิตไม่ได้ไม่ไหวที่กายแต่ถ้าเราลองทำงี้ได้เนี่ยแล้วถ้าสามารถจะไปวิจัยได้ด้วยนะถ้าจิตมีกำลังพอแล้วเนี่ยไปดูที่ว่าปวดขาใช่ไหมขามันทำด้วยอะไรมีข้างนอกมีหนังใช่ไหมก็ลอกหนังมันออกมาก็เจอเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาก็เจอกระดูกเอ้าแล้วอะไรมันปวดล่ะกระดูกหรือเนื้อหรือหนังมันก็ไม่รู้เรื่องเนาะใช่ไหมมันก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็มาดูที่ใจหรือใจมันปวดใจก็ไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้ไปยินเสียงเครื่องบินอีกใช่ป่ะเอ้ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนี่ทำให้เรามีความมีปัญญาเข้ามาได้ขั้นหนึ่งแล้วว่ากายก็ส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งส่วนเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งนะเราไปสวยอารมณ์นี่มันแยกขันห้าให้เราเห็นแล้วนิดๆถ้าเราสามารถวิจัยตรงนี้จะเห็นเลยแล้วถ้าเราสามารถสู้กับเวทนาได้ค่อยๆดูไปเนี่ยกำหนดดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าดูเวทนาในเวทนามันจะเกิดสภาวะที่เห็นบางทีมันปวดเอาอยู่ๆมันก็หายไปเบาเหมือนจะหายไปเลยเอาอยู่ๆมันขึ้นมาอีกแล้วไม่ได้อยู่กับที่เนี่ยไม่เที่ยงแล้วดูไปดูมาสนุกกันนะบางทีเพลินอยู่ตรงเนี้ยเพลินไปเพลินมามันข้ามาลมโยมหายไปเลยหายไปมันก็เย็นเออขึ้นมาเย็นสบายเบาขึ้นมาถึงหัวโล่งโปร่งเบาสบายเฉยงั้นน่ะไม่เคยปวดเหมือนไม่เคยปวดเคยอะไรเลยนี่เขาเรียกว่าดับขั้นที่2
พราะเราไปเห็นทุกข์ในที่มันเป็นแล้วเห็นความไม่เที่ยงของมันนี่ไงเสร็จแล้วมันก็เลยดับตามเหตุปัจจัยตามเวลาเงื่อนไขเวลาที่มันจะต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่หนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่เขาเรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองนิโรธขั้นที่สองดับไปเองโดยธรรมชาติโดยเวลาที่มันเป็นแต่ตอนแรกเนี่ยเราทนไม่ได้ใช่ไหมใหม่ๆเป็นธรรมดาแรกๆไม่มีใครหรอกจะทนได้อาตมามาใหม่ๆนี่คุกเข่าเนี่ยก็ให้ฝึกนั่ง คุกเข่าท่ากราบเนี่ย10 นาทีจะตายให้ได้ มันไม่เคยเนี่ยแต่ว่านั่งคุกเข่านั่งเฉยๆโอ้โหมันทรมานจังเลยแต่หลังจากฝึกพระขาวเดือนเดียวสามารถนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งคุกเข่าเฉยๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อไหร่ที่เรามีความเพียรอยู่ทำอยู่ประจำไม่ถอยไปไหนทำไปแรกก็10 นาทีไม่ไหวนั่งหนักก็15 นาทีนั่งหนักก็20 นาทีนั่งหนักก็นั่งไปเอ้ยครึ่งชั่วโมงนั่งได้นั่งหนักก็เอ๊ะ45 นาทีแล้วไปมาอ้าวนั่งได้1 ชั่วโมงนี่อะไรเกิดขึ้นความอดทนใช่ไหมเพราะนั้นความอดทนมันจะมากับความเพียรแต่พยายามเสมอนั้นคนขยันจะมีความอดทนคนขยันสังเกตนะจะทนไม่ค่อยจะอะไรง่ายหรอกเป็นคนที่ส่วนใหญ่เดือดแก้ไขแต่คนขี้เกียจนี่อะไรไม่ได้เลยอะไรนิดอะไรหน่อยมันงุนงิดหมดละใช่ป่ะกระทบกระเทือนอะไรไม่ได้เลยคนขี้เกียจอ่ะอย่ามายุ่งกูขี้เกียจมันจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนี่ก็เรียกอ่อนแอแต่คนขยันนี่จะมีความอดทนจะเข้มแข็งอดกลั้นใจได้เพราะเขาทำไงนั้นตึงตรงกับคำที่พระเจ้าตรัสไว้เลยว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรนะแต่ความเพียรมันมีขันติเห็นป่ะในตัวหนึ่งขององค์มรรคเขาเรียกว่าองค์ของมหาสติปัฏฐานนะองค์ตัวปฏิบัติที่จะใช้ปฏิบัติน่ะก็โครงสร้างมีอยู่3 อย่างเองมีอัตตาปีสัมปชัญโญสติมาแค่นี้เองที่เราต้องทำสติหลักการของการทำสติมีอัตตาปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเขาพูดไปงี้นะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเอ๊ะความเพียรแล้วเครื่องเผากิเลสพอเราไปเห็นนี่ตรงขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอ้าวมันมีความเพียรแล้วมีขันติยังไงนี่ไงพอเรามีความเพียรมีความพยายามประจำสม่ำเสมอมันจะมีตัวขันติคือเครื่องเผากิเลสประกอบกันมาเป็นเงาตามตัวมาเลยนั่นคนที่ขยันทำสม่ำเสมอได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดสภาวะมันก็ง่ายขึ้นทำหยุดทำหยุดก็ไม่ค่อยได้ผลหรอกเห็นไหมมันไปมาแต่ถ้าทำต่อเนื่องไม่ถอยไม่สู้นะไม่สู้อะไรหรอกแต่สู้กับตัวเองนี่แหละแต่ไม่ถอยที่จะรู้เรื่อยไปรู้ปล่อยไปอย่างเงี้ยจะยอมเจอเองง่ายๆสภาวะธรรมเวลามันจะเกิดเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะบางทีกำลังเหนื่อยอยู่เงี้ยปุ้งมาเฉยเลยสว่างเข้าใจเลยบางทีกำลังป่วยแย่เลยมาเลยสติมาปัญญาเกิดตรงนี้ได้ง่ายๆนั้นวิกฤตใดที่เกิดขึ้นพยายามพลิกกลับมาให้เป็นโอกาสเห็นไหมฮะมันอย่างที่บอกแล้วไงการที่เขาไปติดอยู่ในนั้นเขาพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสเพราะนั้นโอกาสนี้ก็เลยเป็นโอกาสไปต่อกันไปเรื่อยๆเลยขยายวงของโอกาสของการช่วยเหลือตั้งแต่กลุ่มเล็กๆจนกระทั่งใหญ่จนกระทั่งไปทั่วโลกเลยเห็นไหมอนุภาพของมันยิ่งใหญ่นะอนุภาพของสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตกรรมที่ทำมาก็พอสมควรงั้นทุกคนทำมาแล้วแต่อดีตทุกคนอธิษฐานมาแล้วไปนิพพานทุกคนเลยนะที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ลืมมันยังไม่เจอช่องมันยังไม่เจอพวกหรือไม่เจอกระแสที่หรือว่าสายที่เคยทำร่วมกันมาถ้ามาเจอแล้วก็เนี่ยมาถึงสังฆทานก็ถือว่าใช่แล้วต่อไปอยู่ที่ทำเท่านั้นแหละทำใดก็เลยฆ่าถ้าไม่ลงมือทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าลงมือทำมันก็จะเจอแน่ๆจะมากจะน้อยอีกเรื่องนึงเพราะนั้นไม่ต้องไปรีบร้อนกับมันค่อยๆทำไปทำเป็นประจำแล้วเราคิดแต่เราไม่ทำก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเห็นไหมแต่ชีวิตมันไล่เรามาเพชฌฆาตจ่อคอเรามาตลอดตามไล่มาแล้วมันช้าไม่ได้เหมือนกันต่อไปตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เรียกว่าพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดสภาวะขึ้น3 อย่างอันที่1เขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องของวิบากจะเข้ามาใครจะมาด่าเรามาว่าเรามาให้ร้ายเจ็ดสีทิ่มแทงมาใส่ร้ายป้ายสีใส่สีใส่ไข่อะไรก็แล้วแต่อิจฉาหรือทิยาเราหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเรื่องอะไรท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลย
ครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งค่อยๆพิจารณาดังนั้นวิธีการต้องทำไงต้องทำใจให้ยอมรับแค่เพียงว่าใช้หนี้เข้าไปทำตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องทำ เพราะไม่งั้นเราไปโต้กลับไปเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแน่นอนเพราะนั้นเมื่อเราใช้หนี้ตุ๊บระงับนี่คือการตัดกรรมถ้าเราหยุดปุ๊บของเราเนี่ยใช้หนี้ไปแล้วตัดกรรมของเราได้แล้วที่ทำไว้แล้วถ้าเขาทำเป็นกรรมของเขาช่วยไม่ได้เห็นไหมเขาด่ามาเราหยุดเราหยุดเราหมดกรรมในการด่าที่เขาแต่อดีตชาติมาแล้วแต่เขาด่าใหม่เขารับไปเองแต่ถ้าเขาหยุดเขาก็หยุดได้เหมือนกันวิธีการตัดกรรมไม่ได้ไปตัดทำตัดที่ไหนมันตัดออกไม่ได้แต่วิธีการคือว่าเมื่อไหร่ที่เกิดผลของกรรมวิบากคือผลของกรรมนะไม่ลำบากนะวิบากวิปากะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิปากปัจจโยแต่ว่าของเรามาแปลเป็นว่าวิบากมันก็เลยฟังรู้สึกเหมือนจะลำบากใช่ป่ะวิบากแปลว่าผลของการกระทำทำดีวิบากก็ดีทำไม่ดีวิบากก็ไม่ดีแล้วเราต้องได้รับแน่นอนใช่ไหมเราสังเกตดิปีไหนดวงดีวิบากดีให้ผลปีไหนบางทีดวงไม่ดีเลยทำอะไรก็ไม่ดีนี่วิบากไม่ดีให้ผลหมอดูก็เลยเอามาไงในที่สุดเราก็ไปโดนหมอดูซะอีกอ้าวไปต้องไปสะเดาะข้อต่อชะตาใช่ป่ะ ไม่ต้องไปต่อมันหรอกถึงเวลาตายมันเองแหละไม่ถึงข้าวตายไม่ตายหรอกโยมใช่ไหมโบราณเขายังบอกเลยแม้ไม่ถึงที่ตายวายชีวะจะพิฆาตเกณฑ์ฆ่าไม่อาสันแม้นมาถึงที่ตายวายชีวันมาจิตฟันแทงเหงือกก็เสือกตายใช่ป่ะมันตายจริงๆนะไม่ได้ตายเล่นๆแค่ว่าจิตฟันจริงๆด้วยมีข่าวแล้วด้วยเพราะฉะนั้นได้กลัวทำไมไงมันก็ต้องตายหรือไม่ตายก็เรื่องของมันเราก็ตั้งตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจเรายอมรับความจริงได้มันคลายไปเยอะเลยนะแล้วตรงนี้ตัดกรรมไม่ต้องไปตลอดข้อต่อชะตาแบบนั้นแต่ตัดตรงนี้ตัดด้วยวิธีการหยุดที่เรากำหนดรู้แล้วใช้นี่ไปทำใจใช้นี่ไปเรื่อยๆใหม่ๆมันฝืนใจเยอะไม่ค่อยยอมหรอกอาตมาคนหนึ่งแหละถ้าไม่ผิดเอาหัวชนฝา ยอมรับได้ยังไงจนที่สุดหลวงพ่อสนองและท่านให้วิชาสุดท้ายท่านบอกว่าท่านเอางี้ท่านไม่ผิดแล้วยอมรับผิดได้ไหมโอ้ยากของพ่อแต่จะลองดูนะเรามีวิธีตรงนี้คือจิตที่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าคุณพ่อสอนมาอย่างนี้ทำอะไรอย่าคิดว่าทำไม่ได้มนุษย์มันทำได้หมดเนี่ยทั้งโลกนี้ก็เพราะมนุษย์ทำทั้งนั้นแหละเพราะนั้นลองดูก่อนจะได้แค่ไหนมันเป็นแล้วแต่เราศักยภาพเรามีแค่ไหนได้เท่านั้นไม่ใช่ต้องให้สำเร็จถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยเราทำแล้วเนี่ยมันมีผลแล้วแล้วจะพัฒนาต่อไปอีกเรื่องหนึ่งอาตมาเลยได้ข้อนี้ไว้มีอะไรก็ลองดูก่อนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่าเพิ่งไปตั้งใจทำเยอะลองดูก่อนถ้าลองดูแล้วพอได้ผลโยมจะรู้อ๋อวิธีนี้เอาค่อยๆทำอย่าไปยึดอะไรกับมันถ้าไม่ลองไม่ทำแบบลองๆนะทำแบบตั้งใจมากพอเจอแล้วโยมเป็นไงหรือว่ายึดทำด้วยความยากลำบากพอเจอที่โอ้โหเห็นนรกสวรรค์สำเร็จแล้วกูเห็นนรกสวรรค์แล้วไปเลยโยมอยู่ที่ไหนรู้ป่ะวิปัสสนูโดนวิปัสสนูเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันจะมีสองมีหน้ามือกับหลังมือแค่นี้เองนะถ้ายึดมันจะมีสามขั้นตอนอีกเหมือนกันอย่างที่บอกก็ขั้นตอนของการปฏิบัติก็มีสามขั้นตอนอย่างที่บอกหนึ่งคือทำใจนี่ไปก่อนนะมีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้นี่เข้าไปใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเริ่มพัฒนาจิตเราไปจิตจะเริ่มเข้มแข็งไม่รู้ตัวหรอกอยู่บางทีมีคนมายืนด่าตรงนี้ตุ๊บโอ้โหขอบคุณมันขอบคุณด้วยความจริงใจไม่น่าเชื่อนะขอบคุณเลยอุ๊ยไม่ได้เขามาทำอย่างนี้มันนึกย้อนกลับไปเลยที่ใครเขาทำเราไว้ที่เราใช้นี่เนี่ยอ๋อไม่ได้แบบนี้มาเราไม่เข้มแข็งงี้นะเนี่ยเมื่อก่อนมาแบบนี้ก็โดนเปี้ยงเข้าไปแล้วเราอ่อนแอนั่นนะที่เราสวนนะเราสวนเข้าไปเนี่ยเอาอ่อนแอนะเราไม่รู้ตัวหรอกแต่พอเราฟังเรารู้สึกขอบคุณโอ้โหจิตมันเข้มแข็งทันทีตรงนี้แหละที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เราไม่ลืมกันตรงนี้กันไปนะพยายามทำใจใช้นี่ไปก่อนใช้จนถึงจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองมันจะเกิดมันเองโยมไม่ต้องทำใจแบบอย่างขอบคุณหรอกมันจะเกิดสภาวะนั่นเองแต่ว่าต้องใช้นี่ให้พอสมควรให้จิตมันฟอกจิตจนนั่นน่ะในทุนแล้วมันจะเกิดอาการเลยขอบคุณนั่นนะเข้าเราก็ทำไปเรื่อยใช้นี่ไปบ้างขอบคุณบ้างใช้นี่ขอบคุณนั่นนะเข้าพอมายืนด่าตรงนี้เกิดสงสารมันเฉยเลยพอเห็นกรรมรู้เลยโอ๊ยเขากำลังโกรธเราแล้วเนี่ยเขาด่าอยู่เนี่ยโอ้เขาโกรธนี่เขาไปนรกนะพอโกรธปุ๊บนรกเลยโกรธทีก็ลงนรกทีเชื่อไหม
ไม่เชื่อเดี๋ยวไปถามโยมบาลดูโยมบาลสุวรรณท่านจดบัญชีไว้จริงบอกใครโกรธทีท่านก็จดบัญชีไปทีใช่ไหมโยมหาว่าเอ้ยจดไม่ทันหรอกเดี๋ยวนี้ก็ไม่จดแบบนั้นแล้วก็ส่งทางไลน์ใช่ไหมแต่เฟซบุ๊กอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นจดง่ายแล้วก็ถึงเร็วมันบันทึกไว้ในเมมโมรี่เรานี่สัญญาตัวนี้มันบันทึกไว้หมดแหละโกรธมากๆสะสมไว้เยอะก็ไปนรกฮะโลภมากๆก็ไปเป็นเปรตนี่ไงตายแล้วเราจะไปไหนเราจะเอาอะไรไปอ่ะถ้าหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติไปไหนจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวฟ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานจริงเพราะฉะนั้นศีล5ถึงจะกลับมาเป็นมนุษย์นะศีล5ลายกิงโกตบาปไปเป็นเทวดาแค่นี้เองยังโยมนั่งกันอยู่นี่ถ้าสงบตายตอนนี้ก็หล่นได้พรหมเลยศีล8แล้วก็ทำความสงบนี่ไงมันพรหมแล้วนะทันทีที่บวชปุ๊บเนี่ยมีชื่ออยู่พรหมโลกเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งทางไลน์ไปเหมือนกันถึงแล้วจริงๆใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเชื่อไหมไม่เชื่อก็ตามใจแต่อย่าเพิ่งเชื่อดีพิสูจน์ซะก่อนอย่าเพิ่งเชื่อถ้าเชื่ออะไรไปง่ายๆก็กลายเป็นงมงายไปอีกใช่ไหมเพราะนั้นโยมทำไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นสภาวะนั้นได้นี่ขั้นที่หนึ่งคือใช้หนี้สองจะขอบคุณเราใช้หนี้ขอบคุณพอขั้นที่สามก็จะเห็นกรรมจะเข้าใจในกรรมนี่คือหลักของพุทธศาสนาเมื่อเข้าใจในกรรมเราเห็นแล้วนี่เขามาด่าเราอยู่เนี่ยเขาตกนรกแล้วแล้วถ้าเราไปด่าสวนเข้าไปโอ้โหเราสกขุมลึกกว่าเขาอีกเนี่ยงั้นไม่เอาหรอกมันหยุดเฉยๆเลยนะโยมนึกสงสารก็เลยว่าโอ้โหเขาตกนรกแล้วเขามาด่าเราทำไมเนี่ยไม่น่าเลยแล้วด่าเราเราไม่รู้สึกหรอกมันจะคิดงั้นเองนะก็ยิ้มเหมือนไหนมันจะรู้สึกอย่างนั้นเองจิตมันจะดีเลยมันจะรู้สึกสงสารแล้วไม่อยากไปทำอะไรเขาหรอกแล้วอุเบกขามันจะเกิดขึ้นต่อไปเราจะไปช่วยใครแล้วเขาทำไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ไปว่าร้ายซ้ำเติมเขามันจะไม่ไปตำหนิติเตียนใครมันจะไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปว่าร้ายใคร มันจะมีความรู้สึกสงสารจริงๆเราช่วยใครไม่ได้แล้วถ้าเราช่วยใครทุกคนสังเกตนะพอช่วยแล้วมันมาทำตัวไม่ดีเราจะว่าไงแหมกูสาช่วยมึงแล้วโกรธมันนะนะใช่ไหมเวกขายังไม่มาถ้าเวกขามาก็จะ เราช่วยเขาแล้วสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมนี่เกิดอุเบกขาแล้วปล่อยวางวางเฉยได้ไม่ไปซ้ำเติมเขาให้โอกาสไปแล้วเราก็ไม่ไปซ้ำงั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้โอกาสอภัยทานต้องทำให้เกิดการให้ทานทั้งหมดแล้วที่สุดเราต้องมาที่ของอภัยทานนี่เองเป็นทานที่สูงที่สุดนะเนาะธรรมะเป็นทานนี่ก็เป็นทานที่สูงชนะแล้วเหมือนกันแต่อภัยนี่ชนะสุดเลยชนะขาดเพราะนั้นวิธีการต้องทำนี่คือ3ขั้นตอนที่บอกว่าในการปฏิบัติมันจะต้องเจอสภาวะนี้เราทำวิธีนี้แก้กรรมตัวเองนะมนุษย์เกิดมาไม่ใช่มาใช้กรรมนะเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะมาพัฒนากรรมคือที่เราทำมาแล้วที่เรามาได้รับนี่ก็คือวิบากคือผลของกรรมนะฮะเมื่อไม่มีผลของกรรมเกิดขึ้นทำไงปล่อยไปตามมันใช่ไหมดีก็ดีไปไม่ดีก็ไม่ดีรับไปแต่ถ้าเราทำตัวเป็นภาชนะทองล่ะมีศีลมีสติตรงนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งรับเพราะนั้นกรรมดีให้ผลมันก็ดับเบิ้ลเลยเราเห็นผลเยอะเราก็จะไม่ไปอันนั้นเกินไปแต่ถ้ากรรมไม่ดีให้ผลล่ะเรามีศีลมีสติอยู่มันเบาบางช่วยตรงนี้ได้เราไม่ทุรนทุรายที่จะดิ้นรนอะไรไปแล้วก็ไม่ไปตกเป็นทาสไปเสียดูคนอื่นเขาที่เขาหลอกเอาเงินเอาทองเวลาคนดวงไม่ดีเป็นไงนะเวลาเขาไม่ได้ผลจะไปเจอผีซ้ำน้ำพลอยที่โบราณว่าก็จะไปเจอเรื่องที่ไม่น่าเจอแต่เยอะเลยงานนี่คือวิธีการ3ขั้นตอนอย่างที่บอกแล้ว แล้วเมื่อกี้ที่บอก3ขั้นตอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรจำได้ไหมเรื่องอะไรจำได้ปะอาตมาลืมแล้วนะถือว่าหายกันไปจำไม่ได้ก็เลยไม่ต้องทำใช่ปะสามขั้นตอนในการทำก็จะเจอสภาวะอย่างนี้คือจริงๆแล้วธรรมะพระเจ้าเนี่ยจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอทุกก็มีเป็นอย่างนั้นเนื้อทุกเกิดขึ้นเนี่ยกำหนดรู้เนี่ยมันจะก็มีสามขั้นเหมือนกันแต่ทุกที่เรากำหนดรู้ทุกแล้วใช่ไหมรู้ทุกแล้วเห็นทุกขณะที่เป็นปัจจุบันนี้แล้วเราดับทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถในขั้นที่1อันที่2ไปเห็นทุกข์ในสภาวะก็เรียกว่าข้างในมันเริ่มเห็นทั้งกายทุกข์ทั้งใจทุกข์จะเห็นอย่างนั้นเลยนะพอเห็นปุ๊บเราก็ดูไปแล้วก็สู้ไปแล้วก็ดูไปบางทีมันเข้าไปตั้งมั่นมันหาที่พึ่ง
พอเวลามันทุกข์ปุ๊บมันหาที่พึ่งพอเราไปตั้งมั่นที่ลมไปดูลมดูลมเพราะบางทีอาจจะเห็นลมตอนเนี้ยเห็นชัดเจนเลยเป็นโอ้ก็เพลินเลยตรงนี้พอเพลินตรงนี้ไอ้ที่ปวดๆลืมไปเลยอันนี้พอถึงเวลามันก็ข้ามอารมณ์หายไปดับไปเองโดยธรรมชาตินี่ไงท่านอัญญาโกณฑัญญะถึงได้กล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาตอนนี้ยังไม่เป็นอุทานนะลำพึงในใจขั้นที่สองของการดับทุกข์ถัดมาแล้วก็นั่งไปอีกนั่งใกล้ๆนั่งดูลมดูไปใกล้ๆจะสงบแล้วล่ะอยู่มันก็คิดขึ้นมานี่ทุกข์จากความคิดเกิดแล้วทุกข์ตัวละเอียดเพราะนั้นเราก็เห็นละคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่เอ๊ะตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงไม่รู้กี่สิบปีแล้วมันยังกลับคิดขึ้นมาอีกคิดนู่นคิดเรื่องต่างๆอะไรก็ไม่รู้อย่าไปรำคาญชั่วโมงนี้เป็นวิกฤตเป็นโอกาสละเพราะนั้นเมื่อจิตเราทำไปจนใกล้ๆสงบแล้วเกิดคิดขึ้นมาแบบนี้นะให้ทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูเลยกำหนดดูไปเรื่อยๆดูที่มันคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยให้ดูเงี้ยดูเงี้ยดูปล่อยดูปล่อยดูปล่อยอย่าไปตามแต่คิดก็คิดก็รู้ก็ปล่อยโยมจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตเกิดคิดขึ้นใช่ไหมตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นอีกกำหนดรู้ตั้งอยู่ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องจิตเราอยู่นิ่งนี่นี่เริ่มนิ่งแล้วมันจะเกิดความหนึ่งอย่างขึ้นมาคือเรียกว่าสว่างสวัยขึ้นมาเลยว่าก็ไม่เฉยถึงจุดหนึ่งนะถ้าเราตั้งตรงนี้ถ้าไม่ใหม่มันก็จะเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันวับไปเฉยๆนิดหน่อยหรือหมดเวลาไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งหรือบางทีมันเข้าสงบปุ๊บไปเฉยก็มีแต่ถ้าทำแล้วจนกระทั่งมันเกิดสว่างขึ้นมาว่าขึ้นมาแล้วโยมจะเกิดปัญญาแล้วนี่คือนิโรธตัวสุดท้ายการดับทุกข์ดับที่จิตถ้าจิตดับตรงนี้ได้ก็เรียกรู้จิตเห็นจิตต่อไปโยมจะแก้จิตได้เกิดอารมณ์ใดปุ๊บมันจะดับได้ง่ายการตัดละปล่อยวางจะง่ายขึ้นดังนั้นยุทธศาสตร์ตรงนี้เราก็ลืมอีกเวลาเรานั่งใกล้ๆจะสงบแล้วเราก็ต้องคิดอะไรก็รำคาญใช่ไหมไปรำคาญได้กลายเป็นนิวรณ์เลยเราก็เลยไม่ทันตัวนี้นะสำคัญช่วงต่อของการปฏิบัติแต่ละช่วงช่วงต่อเนี่ยตัวกำหนดรู้ต้องทำตัวนี้นี่คือวิธีการนะเราเอาวิธีการที่ถูกต้องไปทำดีกว่าที่เราจะไปตั้งอยู่งั้นเนี่ยแล้วเราตั้งมาตั้งนานเชื่อไหมพออาตมาพูดเนี่ยเออใช่เดี๋ยวไปลองทำนะแล้วพอถึงเวลาไงแล้ววะโยมเคยทำไงมันก็ทำงั้นแหละเอ้าลืมไปแล้วเขาจะทำอย่างอาจารย์ว่าเท่าไหร่เอาใหม่มาอีกวันเอาอีกแล้วพอถึงเวลามันไปอีกแล้วโยมสังเกตไหมนี่คือความเคยชินที่เราเคยทำอะไรตื่นมาเคยทำอะไรทำไงมันก็จะทำอยู่งั้นแหละมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆไม่มากแต่มันจะทำมันอยู่งั้นแปลกมากแล้วนี่คือนิสัยเปลี่ยนได้ไหมนิสัยมาโอ้มีมาค่ะมีมาเป็นไอ้นี่ยามะนาวชัดเลยมีเหมือนกันโมทนาน่ะก็3ขั้นตอนเหมือนกันการที่เราจะทำใจที่จะใช้ไป3ขั้นแล้วก็วิธีการที่จะมารู้ทุกข์ก็3ขั้นตอนนิโรธที่ดับทุกข์ดับด้วยอิริยาบถปิดบัง1 2ดับไปโดยธรรมชาติที่มันเป็นของมันแต่จิตไม่ได้อยู่วิธีนี้จะมีอีกแบบถ้าใครเคยเล่นการพนันเราจะพูดตรงนี้บ่อยถ้าเคยเล่นไพ่เล่นการพนันนะสังเกตดูก็ได้เวลาเรานั่งเล่นเวลาเล่นได้นะโอ้โหมันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ขยับเลยสังเกตไหมแต่เราไม่ได้สังเกตอาจจะลองไปสังเกตดูเลยจะรู้โอ้โหมันนั่งไม่ขยับเลยนั่งเพลินอยู่เนี้ยนั่งเล่นตรงเนี้ยโอ้ยิ่งได้ยิ่งรู้มันอยู่อะไม่เมื่อยไม่ปวดโยมแต่ถ้าเสียตาสองตานะเอาแล้วเริ่มเสียว่าอีกตาเสียเมื่อยปวดเมื่อยให้ใครหาอะไรกินหน่อย มันจะออกอาการอะไรใช่ไหมทุกข์จะเข้ามาแล้วแต่เมื่อจิตไปตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดทุกข์อย่างที่บอกกำหนดรู้นะแล้วอย่าไปอยู่กับมันบางคนเคยบอกว่าทุกข์แล้วก็กำหนดทุกข์หนอปวดหนอปวดหนอปวดหนอมันก็ปวดแต่บางทีตรงนี้มันอาจจะข้ามอารมณ์ไปก็ได้ถ้าบางคนกำลังดีก็ข้ามอารมณ์แต่วิธีการกำหนดว่าปวดหนอเนี่ยท่านไม่ได้ให้กำหนดอย่างนั้นท่านกำหนดให้รู้ว่าก็ปวดหนอแล้วก็ปล่อย
แล้วก็มาพองหนอยุบหนอตรงนี้ใหม่ได้ยินหนอก็รู้ก็ปล่อยก็มาพองหนอยุบหนอเห็นก็รู้ก็ปล่อยก็เห็นที่ตาอย่าไปเห็นที่รูปได้ยินที่หูไปอย่าไปได้ยินที่เสียงเห็นไหมได้กลิ่นที่จมูกไม่ได้กลิ่นที่กลิ่นนะได้ลิ้นรสชาติได้ลิ้นนะไม่ได้รสชาติอยู่ที่อาหารนู่นนี่ที่เราเห็นเห็นไหมอายตนะเอาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปักไว้ที่ลมตลอดก็เรียกว่าจับลิงอีกวิธีก็เรียกว่าจับลิงเหมือนกันจิตเราเป็นลิงเร็วมากทำไงจะจับลิงก็เอาลิงมาผูกเชือกไว้ใช่ไหมแล้วก็ผูกกับหลักให้แน่นแล้วก็ปักเอาไว้ที่ลมเลยปักเอาไว้ให้แน่นที่ลมอย่างที่บอกกันเนี่ยเราดูลมดูลมจิตมันไปจะไปดึงมันมาใช่ไหมปล่อยมันไปจะไปก็ไปเลยเรื่องมึงกูจะอยู่ตรงเนี้ยได้ป่ะเออมึงจะไปก็ไปไปไหนก็ไปเลยกูอยู่ตรงเนี้ยจิตเรามีดวงเดียวโยมถ้าเราตั้งมันตุ๊บนี่มันจะนะมันหนึ่งขั้นแล้วนะแต่ถ้าเราไปเรียกไปตามมันไปตามมันเดี๋ยวมันออกมาให้ตามตลอดแล้วตอนนี้เราก็เวียนหัวก็เลิกกลับลองดูสังเกตดูทำงั้นเราจะเป็นหรือเปล่าเวลาไปเรียกมันอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราอ้าวจะไปไหนก็ไปจะไปตายเรื่องมึงอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมอยู่ไหนก็ไปก็อยู่นี่แหละก็ตั้งมันดูลมดูลมแบบที่บอกเมื่อกี้นี่ไงถ้าเราตั้งมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนั้นมันไม่รู้สึกอะไรหรอกมันหายไปเองเพราะฉะนั้นมันนิดเดียวนะไม่ได้เยอะใช้วิธีนี้ลองไปทดลองดูแล้วเปลี่ยนความคิดความตั้งใจสมัยความนิ่งความว่างปล่อยไว้ยังไม่ต้องไปสนใจสนใจแต่เพียงว่าทำไงให้เรารู้ตัวอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าเราทำอะไรเราจะคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้จะพูดดีพูดไม่ดีเนี่ยมันเริ่มจากคิดก่อนละเพราะฉะนั้นมีสติอย่างนี้ได้ก็จะคิดก่อนพูดจะคิดก่อนทำเห็นไหมนี่เราจะไม่ประมาทขึ้นมาแล้วค่อยๆทำจากจุดตรงนี้ไม่ใช่ต้องถึงปุ๊บเรามาทำแล้วมันจะไปเลยจะต้องเห็นนรกสวรรค์อีกเสร็จเลยเพราะนั้นขั้นตอนของที่จะเจอมันมี3ระดับอีกเหมือนกัน1ที่ปฏิบัติแล้วเมื่อสงบมันจะเกิดตรงนี้หน้ามือกับหลังมืออย่างที่บอกเมื่อกี้ให้มาโยมจำได้นะมันจะเกิดนิมิตขึ้นขั้นต้นนิมิตทางตาที่เห็นก็มีทางหูได้ยินเสียงมโหรีได้ยินเสียงเทวดาก็มีทางจมูกได้กลิ่นทิพย์กลิ่นหอมไม่เคยมีในโลกก็มีหรือว่ากลิ่นเหม็นสาบสางเลยทางลิ้นได้รสชาติสาบสางเป็นรสทิพย์ก็มีทางกายสัมผัสทิพย์ก็มีนี่คือนิมิตทั้งหมดเลย5ทางเมื่อเกิดนิมิตปุ๊บเราเกิดพอใจโอ้โหไปดูอีกดอกไม้สวยโอ้โหวันต่อไปก็ไปอีกโอ้ยดอกไม้สวยมันก็พาไปดูทุกวันเลยไปดูตรงนี้เสร็จข้างไหนโอ้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่สวยเข้าไปใหญ่ทางเดินทางนี้ไม่ได้เข้าแล้วยอมออกนอกทางไปแล้วก็เลยแวะเก็บดอกไม้ข้างทางด้วยการไปยึดเรียบร้อยตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสถ้าเห็นนิมิตแล้วไปยึดเอาไว้เห็นไหมนี่หน้านี้วิปัสสนูแต่ถ้าเราเห็นเราแต่รู้ว่าเบาข้างหลังหลังมือมันกำไม่ได้ใช่ไหมนี่วิปัสสนาเราก็เดินต่อไปได้อ๋อที่เห็นเห็นแล้วก็ไม่ว่าก็รู้แล้วไม่ว่าไปต่อไปโยมจะเจออีกแบบมันจะเจอโอภาสแสงสว่างแหละตอนนี้จะเกิดบางทีนั่งระยิบระยับข้างๆตาแวบๆแวบๆ บางทีก็พุ่งไปก็มีบางทีก็แสงพุ่งเข้ามาบางทีก็เกิดสว่างบางทีก็มาสว่างที่กันทำผากก็มีแล้วแต่มิดมี โอภาสมีไล่ต่างๆเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดตรงนี้ปุ๊บอุ้ยโอ้พอใจชอบใจแสงอะไรโอ้สวยจังเลยตามไปแล้วนะเขาก็มาให้เห็นเรื่อยเลยนี่ยึดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสนี่เรื่องของจิตแล้วนะที่เกิดแสงงั้นถ้าโยมปล่อยล่ะแต่รู้เฉยๆแต่ก็รู้ก็ไม่ว่าเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปเดินไปตอนนี้จะเกิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าธรรมะเริ่มเกิดธรรมะผุดหยุดคิดปุ๊บมันคิดขึ้นมาเป็นธรรมะเกิดแล้วนะโดยที่เราไม่ได้คิดงั้นธรรมะจะเริ่มผุดขึ้นมาเหมือนเราต้มน้ำเนี่ยก็ใหม่ๆก็จะมามีควันพุ่งไปวิ่งมาแล้วก็ปุดนั่นนะครับปุดพุ่งก็เกิดเยอะแยะมากมายจะนี่รู้ทะลุโป่งเลยพอรู้ปุ๊บโอ้โหสำเร็จแล้วใครสำเร็จกูอีกใช่ไหมอย่าเผลอตรงนี้นะถ้ากูสำเร็จยึดวิปัสสนูญาณไอ้ที่รู้เนี่ยญาณรู้แล้วพอเราไปยึดตูมเป็นวิปัสสนูญาณเลยนี่ขั้นที่3ถ้าเราปล่อยล่ะวิปัสสนาญาณนี่ไงถึงจะรู้แจ้งตรงนี้รู้แจ้งโดยไม่มีตัวตนนะเพราะนั้นปฏิบัติแล้วได้เป็นกูได้ระวังแค่นี้แต่ปฏิบัติแล้วมันหายไปความงุนงิดงุนง่านลำคาญใจมันหายไปความโลภโกรธหลงมันหายไปโรคภัยไข้เจ็บมันหายไปเขาท่านะเขาถามให้เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะร่างกายเป็นหลังของโลก
เราทำเพื่อทุกอย่างนี่มันหายไปหายไปหายไปแล้วนะเข้าไงตัวเราก็หายไปก็ไม่มีตัวตนนั่นเองหมดไหมง่ายไหมเออทำอย่างนั้นนะอย่าไปทำว่าก็ได้ก็โกเก่งอยู่นั่นแหละเขาก็เป็นโกอยู่นั่นแหละมันหลุดโกไม่ได้ตัวที่หนึ่งเลยถ้าหลุดโกไม่ได้ก็สงสัยอยู่นั่นแหละวิจิกิจฉาไม่ดับถ้าลูกโกหลุดได้นะวิจิกิจฉามันไม่สงสัยว่าพระธรรมประสงค์แล้วแล้วก็ศีลพัตตปามาสก็ไม่ลูกคำศีลและมั่นคงในศีลเลยไม่ผิดศีลนะรู้ว่ากรรมเป็นยังไงไม่กล้าไปล่วงเกินเขาด้วยคำพูดหรือกายวาจาใจเลยเพราะฉะนั้นสามองค์นี้ละได้โสดาบันแล้วเห็นไหมง่ายๆนะยากไหมเราเข้าใจผิดตัวเองเนาะไปเสียเวลาทำตรงนี้เพราะฉะนั้นทำให้ถูกทางช้าแต่แน่นอนสโลบัตชัวเอวังใครสงสัยถามได้อีกนิดหน่อยสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยเหรอสงสัยหน่อยนะว่าใช่ก็นั่นแหละนั่นแหละค่ะมันเริ่มต้นจากจุดที่เริ่มมาอย่างนั้นแหละแล้วเวลาจะไปแก้เปลี่ยนใหม่เนี่ยยากแล้วมันไปแล้วจะยงก็ยึดแบบความสงบไปแล้วนั่นแหละค่ะแล้วบางทีใครๆมาเราก็รบกวนไม่ได้แล้วนะจะมีอาการเหมือนกันแต่ถ้านั่นอยู่ของเราได้มันก็ไปสงบอันนี้เปลี่ยนนิดหนึ่งสงบไม่เป็นไรก็รู้กำหนดนะเวลาสงบรู้กายสงบเป็นไงแล้วก็ใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยไม่ต้องทำอะไรถ้าสงบนะทำวิธีสังเกตอย่างนี้นะเสร็จแล้วพอเริ่มมันคิดนู่นคิดนี่แสดงว่ามันออกจากสงบแล้วใช่ไหมออกจากสงบแสดงมันเริ่มคิดแล้วใช่ไหมเริ่มคิดแต่ตอนสงบเนี่ยจะคิดอะไรก็คิดไม่ได้แต่ถ้าโยมบอกว่ามันสงบแล้วยังคิดได้ยังสงบไม่ถึงยังไม่จริงได้สงบระยะหนึ่งเท่านั้นถ้าสงบจริงคือมันหยุดคิดเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรก็คิดไม่ออกเลยตอนนั้นเพียงแต่ว่าจะนึกกำหนดรู้ว่ากายไงใจเป็นไงยังนึกไม่ได้เลยแต่มันพลึบเดียวมันวิเดียวนั้นที่นึกไปปุ๊บแล้วมันปล่อยแล้วก็สังเกตอยู่สังเกตจิตดูเฉยๆแต่ถ้ามันคิดปุ๊บโยมคิดเลยตอนนั้นถ้ามันคิดได้นะแต่ถ้าไม่คิดไม่เป็นไรคิดได้บางทีมันชั่วขณะเข้าไปแล้วสงบแต่มันก็ออกไปแล้วเราไม่รู้ตัวถ้ารู้ปุ๊บถ้ามันเริ่มคิดแล้วรู้สึกว่าคิดได้คิดใหม่คิดผมขนเล็บฟันหนังคิดพิจารณาเลยตอนนี้เดินปัญญาเลยนะคือไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่เมื่อทำแล้วสงบให้รู้สงบกายสงบใจสงบแล้วปล่อยแล้วเฉยวะดูงั้นแหละจะสงบนานแค่ไหนก็ช่างมันแต่มันเริ่มออกจากความสงบเริ่มคิดได้ยินเสียงนี่มันเริ่มคิดละแต่เดิมทีได้ยินเสียงมันไม่ผ่านเข้ามาหรอกได้ยินก็ได้ยินแต่มันไม่เข้ายังเฉยอยู่นึกออกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันได้ยินปุ๊บไม่คิดละอะไรอะไรมันนึกนู่นนี่มันจะเริ่มออกความคิดละใหม่ๆออกใหม่ๆเนี่ยมันจะว่างๆอยู่กลางๆอยู่แต่ว่ามันเริ่มคิดเริ่มคิดตอนนี้เราแย่งเอามาคิดมาคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังข้างนอกเนี่ยว่าเป็นปฏิกูลยังไงเกศาผมเป็นลักษณะยังไงอยู่ที่ผัวที่ศีรษะเราใช่ไหมมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆใช่ไหมสีสันเป็นยังไงสีดำอ่ะถ้าเราลองปล่อยที่ว่าสักสามวันเจ็ดวันไม่สระผมเป็นยังไงก็เป็นของหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นมิตรสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็พิจารณาเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาขนตัวร่างกายเป็นยังไงนะแล้วถ้าลองปล่อยทิ้งไว้ล่ะก็จะมีเหงื่อมีน้ำมันไหลออกมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นมิตรสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเล็บก็เหมือนกันปล่อยไว้ไม่ตัดไม่ชำระล้างก็ไม่โดนสิ่งสกปรกอุดก็สกปรกถูกไหมฟันก็เหมือนกันถ้าลองไม่แปรงฟันสักสามวันก็มีกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกนี่คือธรรมชาติหนังเหมือนกันถ้าเราไม่ลงไม่อาบน้ำทั้งวันก็จะรู้เลยใช่ไหมนี่ถ้าทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันนี่พาทำนะก็ต้องทำจะได้รู้จริงๆว่าเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงให้พิจารณาแค่ห้าอย่างนี้พอโยมนะออกจากความสงบเมื่อไหร่แล้วพิจารณาตัวนี้เราลืมทิ้งกันตรงนี้ไปเพราะสนองสอนตรงนี้นะขั้นต้นทำให้มันสงบชั่วระยะหนึ่งพอออกจากสงบพิจารณากายนี่คือวิเปียบวิปัสสนาสงบเป็นสมถะพิจารณาเห็นความจริงนี่เป็นวิปัสสนาแล้วจะสะสมไปเรื่อยๆดังนั้นเข้าโยมจะไปเห็นสภาวะขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองเราจะเข้าใจความจริงได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่พิจารณาไปเห็นความจริงมันเป็นของปฏิกูลปุ๊บเนี่ยมันถอนความยึดมั่นมันถอนอุปทานที่เรามายึดว่าเป็นกูนี่ไงมันจะเห็นความจริงอ๋อก็เหมือนกันหมดนี่นะทุกคนก็เป็นแบบนี้หมดเลยเนาะ
เป็นขี้ข้าตัวเองต้องทำความสะอาดตั้งแต่เกิดยันตายถ้าเราไม่ทำมันก็เหม็นอยู่เนี่ยนี่คือธรรมชาติเห็นไหมทั้งที่เรามาทำให้มันสะอาดนี่เองถ้าไม่งั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่เหมือนกันหมดจิตจะเริ่มคลายความยึดมั่นตัวเราออกไปตรงนี้เพราะเราหลงมันอยู่หลงไหมผมต้องสวยใช่ไหมหนังนี่ต้องสวยใหญ่เลยใช่ไหมเครื่องสำอางทั่วโลกก็เพราะไอ้หนังนี่ใช่ไหมนี่ที่เราไม่เห็นเพราะฉะนั้นความหลงตัวนี้แหละมันจะละด้วยวิธีการวิปัสสนาอย่างนี้เราทำงี้คู่กันไปเรื่อยๆโยมมันจะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นไปเองกำลังของสติกำลังสมาธิก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดกำลังปัญญาจากการพิจารณาตรงนี้แหละจะทำให้โยมเริ่มเข้าใจชีวิตแล้วจิตมันจะเปลี่ยนแปลงมันเองอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเคยชินไปได้นะก็โอเคแต่คนอื่นไม่สงสัยอะไรใช่ไหมไม่สงสัยเนี่ยแสดงว่าสำเร็จแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยไม่สงสัยก็สำเร็จเลยอานุโมทนาเอาไปทำนะทำได้ก็เลยค่ะถ้าไม่ลงมือทำประเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหลังมายาวๆก็สุดท้ายของการบรรยายธรรมก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่ก็เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ก็ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคติผลตรีและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยสัพพะทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอโชคดีทุกท่านสาธุไม่ถึงสวรรค์หรอกเขาบอกก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นไม่ใช่หรอใช่ไหมเวลาฟังธรรมจักรจบนี่ภูมิเทวดาเขายังเสียงให้บรรลือลั่นมาถึงชั้นสองดาวดึงพอดาวดึงได้ยินก็ดังขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้ถึงไหนเนี่ยถึงลูกเทวดาใช่ไหมที่ต้นไม้โอเคลูกเทวดาส่งต่ออันนี